สวัสดีครับพบกับ NSN 11 Live นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เม้ง Summer Hills นะครับครับแล้วก็ผมตินะฮะสวัสดีครับก็มีอะไรพูดคุยกันสบายๆนะพี่เม้งช่วงนี้กระแสลูกหนังโลกไปที่ทีมชาตินะครับทีมชาติครับแต่ก็ไม่ได้แบบไร้ประโยชน์มากนะพี่เพราะเป็นยูโรรอบคัดเลือกนะโอ้โหแต่ว่าวันนี้สิเปิดข่าวมาเกิดอะไรขึ้นครับเปเชจะมาเอาอันเดเรล่าพี่เมงให้ไหมโอ้โหไม่เดี๋ยวก่อนคือผมอ่ะเคยวิจารณ์เอเรล่าไว้เยอะอยู่ครับพี่คือตอนนี้เขาอายุ29ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่ในช่วงพีคแล้วก็เล่นได้ตามแผนของโอเลกุน่าโซชาครับง่ายๆว่าเป็นกำลังหลักนะครับครับคือถ้าปล่อยไปตอนนี้ก็น่าเสียดายนะคือที่ผ่านมาเนี่ยทั้งไปเล่นผิดตำแหน่งตั้งแต่หลุยฟานกาวโชเซ่มูรินโญ่อะไรต่างๆเป็นสำรองมั่งเสียเวลาไป 2-3 ปีครับพี่เพิ่งมาค้นพบตัวเองทีเนี้ยที่เสียไปก็คือจะเสียแบบฟรีๆด้วยครับเพราะเขายังไม่ต่อสัญญาใช่ครับแต่ว่ามันเป็นแค่ข่าวนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าเสียไปจริงๆก็น่าเสียดายครับพี่คือเปเชนี่เขาต้องหากองกลางใช่ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ลาบิโอจะไม่อยู่ละใช่แล้วพี่เม้งมองว่าถ้าเอเลราไปเปเชนี่มันยังไงพี่มันเข้าเลยไหมคือผมว่าถ้าเล่นลักษณะเนี้ยมันไปเล่นได้หลายทีมเพราะว่ามีความขยันครับมีความขยันทุ่มเทแล้วก็ที่สำคัญเลยคือนักฟุตบอลแบบเนี้ยโค้ชชอบครับเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมพูดง่ายๆว่าคือไม่งอแงไม่หือไม่อือสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นแล้วก็เล่นได้ตามแผนแบบเนี้ยครับมันก็จะเป็นพวกเจมส์มิลเนอร์เห็นไหมเจมี่คาราเกอร์เวสต์บาวจอห์นโอเชพวกนี้คือผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะแต่คือนักเตะพวกนี้สังเกตดูว่าจะอยู่กับทีมได้นานโซชาอย่างเงี้ยให้สำรองก็ไม่ว่าให้เป็นอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในทีมครับผมจริงๆผมเชื่อนะคือนักเตะสไตล์แบบนี้โค้ชชอบเพราะมันไม่ค่อยออกนอกลู่ออกนอกทางอะไรมากนะฮะอ่ะใครมีคำถามอะไรถามพี่เม้งก็จัดมาเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไล่เรียงตอบเมสเสจกันนะฮะก็คุณจอห์นวิกนะฮะบอกขอวิเคราะห์ทีมชาติไทยหน่อย โอ้ทีมชาติไทยนี่ผมวิเคราะห์ไปหลายรอบนะครับเอาซะหน่อยก็สั้นๆน่ะคือเกมแบบเนี้ยมันชนะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเกมอุ่นเครื่องเกมที่ไม่เป็นทางการเนี่ยโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็เคยมาชนะ 5-1 ใช่ไหมครับคือสรุปง่ายๆว่าเกมแบบเนี้ยอย่าไปคิดอย่าไปเป็นบรรทัดฐานอะไรครับโดยรวมเนี่ยเกมใหญ่เกมการแข่งจริงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าจีนเล่นกับไทยเมื่อคืนเป็นเกมที่แบบว่าแข่งขันจริงอ่ะเขาไม่บุกแหลกอย่างนี้หรอกครับมันก็ต้องมีอะไรสอดใส่เข้าไปเยอะหน่อยครับแต่อันนี้มันเป็นเกมที่อุ่นเครื่องด้วยไม่ได้ซีเรียสนะครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าฟุตบอลไทยเนี่ยขาดเรื่องของความฟิตfitness พละกำลังยืนระยะไม่ได้ถึง90นาทีนะแล้วก็เอาตัวรอดการรับส่งบอลเวลาโดนเพรสแล้วก็การรับส่งบอลไม่แม่นครับแค่ 2-3 อย่างเนี้ยถ้าแก้ได้ไม่ดีกว่านี้มันก็จะไม่ไปไหนไกลกว่านี้ครับแล้วก็เจอกับระดับอาเซียนมันต้องดีกว่านี้ครับมันไม่ใช่ว่าเจอมาเลเซียเจออินโดสิงคโปร์เวียดนามแล้วเรายังหัวร้อนยังหัวปั่นแก้มสั่นอยู่เงี้ยมันก็ไปไหนได้ไม่ไกลครับคุณดูสิครับเวียดนามเนี่ยเขาไปเอาเกาหลีเหนือมาโค้ชคนนี้พอเป็นโค้ชเกาหลีเอ้ยโค้ชเกาหลีใต้ไม่ใช่โค้ชเกาหลีเหนือครับคนนี้รุ่นเดียวกับปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับที่สมัยเล่นลัคกี้โกลสตาร์คือผมกำลังจะบอกว่าเวียดนามเขามาถูกทางเพราะว่าทักษะเขาไม่ได้ดีมากแต่เขามีลูกขยันแล้วก็ลูกบู๊ติดพันบัวพันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเข้ากับสไตล์ของเกาหลีใต้ครับพอได้โค้ชเกาหลีใต้ปุ๊บโอ้โหมันเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนผสมที่เข้าล็อกมันถูกจุดนะพี่นะผมไม่ได้บอกว่าเขาจะพาทีมไปยิ่งใหญ่สุดสำเร็จหรอกแต่เขามาถูกทางเขาเลือกโค้ชที่เป็นสไตล์ของเขาครับทีนี้มาถึงกัมพูชาครับก็มีโค้ชญี่ปุ่นแล้ว เห็นไหมแล้วก็ลองชนะเลิศบอลยูบอลเด็กอ่ะบอลเด็กที่เราเจอที่เราชนะจุดโทษอ่ะครับเล่นไปเล่นมาดูสิยิงเขาไม่ได้อ่ะที่กัมพูชาผมไม่ได้ดูถูกกัมพูชาแต่ว่า มันถึงจุดที่กัมพูชาสู้กับเราได้แล้วเหรอ แล้วคิดดูว่าเป็นบอลฟุตบอลเด็ก20ต้นๆ นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าโตไปอีกล่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่
ผมเคยบอกแล้วว่าฟุตบอลมีคนถามผมว่าฟุตบอลไทยทำไมระดับการพัฒนาต่ำครับก็ฟุตบอลไทยเนี่ยพอนับ1 2 3แทนที่จะไป4 5 6ครับมันกลับมาแก้ไขจุดเดิมคือเริ่มนับ1ใหม่ครับพอ2พอ3พอ4ก็กลับมาที่เดิมอีกมันไม่ไปไหนไกลในขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้นับไป2 3 4 5 6 7เขานับเลขช้ามากแต่เขาไม่ถอยกลับไปที่เดิมครับถูกไหมเขาเริ่มจาก1 2 3เขาค่อยๆไปจาก1ไป2อาจใช้เวลาหลายปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยถอยหลังกลับไปตั้งแต่ที่เขาขึ้นมาสู้กับเราใช่ไม่มีถอยหลังออกไปแบบน่าเกลียดน่ะ คือเขาก็จะไปของเขาเรื่อยๆช้าๆนี่คือพัฒนาการแต่ของเราเนี่ยขึ้นแล้วก็ร่วงลงมาเริ่มนับ1ใหม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับจนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนึงเลยคือนอกจากเรื่องของฟิตเนสนะสภาพความฟิตแล้วก็เกมเรื่องของเกมเนี่ยเราสู้ในระดับเอเชียระดับพวกนี้ลำบากเพราะว่าเราผมบอกได้แล้วว่ามันเหมือนว่าปิดหูปิดตาเรามันความเป็นเกมการโดนเพรสซิ่งการอะไรการเอาตัวรอดเนี่ยมันดูแล้วมันอึดอัดมันไม่ไหลลื่นอ่ะสิ่งเหล่านี้ที่ผมบอกแล้วก็อีกอย่างคือนิสัยอุปนิสัยของคนไทยคนไทยชัดเจนรักสบายรักสนุกถูกไหมไม่ชอบโดนบังคับเพราะฉะนั้นการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนมันคือต้องหักเลยแล้วมันก็ต้องเริ่มจากชุดเล็กเขาก็ต้องพูดอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยผมเด็กชุดใหญ่ปล่อยไปแล้วก็เริ่มจากเด็กฝึกขึ้นมามันก็อีหลอบเดิมใช่ไหมเพราะว่าระบบรากหญ้ามันยังเหมือนเดิมมีอะคาเดมี่มีสอนเด็กมาก็คือแข่งขันสอนฝึกบอลเพื่อไปแข่งเอาถ้วยเอาโปรไฟล์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่9ขวบ10ขวบ11 12 13 14จนมันโตมันเริ่มเบื่อบอลเพราะมันโดนจับแข่งอย่างเดียวมันตึงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่9ขวบ10ขวบจนถึง15 17มันแข่งอย่างเดียวแข่งจนไม่มีเวลาไปศึกษาเรื่องเกมไม่มีเข้าห้องเรียนไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบครับถูกไหมมันไม่เหมือนฝรั่ง9ขวบ10ขวบ11ขวบเนี่ยคุณเตะกับมันเมื่อไหร่คุณก็ชนะทีมไทยชนะตลอดครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกเพื่อมาแข่งชิงถ้วยเขาไปตามขั้นตอนของเขาแล้วก็พอโตปุ๊บมันก็พอดีมันไม่มีอาการเบื่อบอลหรือว่าใจแตกหรืออะไรอันนี้คือเรื่องของระบบรากหญ้าด้วยนะที่ผมพูดถึงเนี่ยอันนี้ผมไม่พูดถึงเส้นสายนะผมพูดตรงมันมีลูกท่านหลานเธอเสียเงินผมพูดตรงมีครับอย่าใครอย่าเถียงนะว่าไม่มีแต่ว่าผมไม่อยากพูดแค่นั้นเองครับก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องฟุตบอลไทยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วก็คนที่ไม่รู้นี่ก็อยากจะรู้ครับแต่มันเป็นเรื่องที่มันพูดไม่ได้ก็เลยผมก็เลยต้องหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไปครับแต่ถ้าใจพูดจริงๆก็ทั้งวันก็พูดได้สบายนะแต่ก็อย่างที่ผมเห็นด้วยนะคือแมตช์เมื่อวานนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เกมที่แบบเป็นทางการมากแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ควรดีใจนะก็ดีใจได้แต่อย่าไปแบบไปอะไรมากมันก็เป็นเกมแบบทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องอะไรแบบนี้ก็อย่างที่เห็นกันในเอเชียนคัพอ่ะพอเวลาเจอแบบของจริงอ่ะเราก็แพ้เขายับเลยนี่ผมไม่ได้พูดว่าเด็กเส้นหรือลูกท่านหลานเธอหมายถึงทีมชาติชุดใหญ่นะผมหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กๆนะมันมีแน่นอนแต่ว่าชุดใหญ่ก็ไปสืบกันเอาเองผมไม่รู้ไม่ยุ่งเกี่ยวครับผมอ่ะโอเคครับใครที่ทักทายเข้ามาก็ขอบคุณนะครับอาจจะไม่ได้อ่านทุกข้อความนะที่ทักทายเข้ามานะครับโค้ชต่อยก็เมื่อกี้ก็รวบไปแล้วนะฮะครับแมนยูเคยซื้อนักเตะจากนิวคาสเซิลบ้างไหมถ้ามีประสบความสำเร็จไหมเอ้ยผมขอนึกก่อนนะมีไหมนึกไม่ออกนะพี่มีแต่แมนยูอ่ะนิวคาสเซิลเอามานิกกี้บัตแล้วก็ยืมมิกกี้บัตแล้วก็ยืมจูเซเป้รอสซี่มาจริงๆ2ทีมนี้ไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกันเท่าไหร่หรอกอ๋อมีแอดดี้โคพี่แอดดี้โคแอดดี้โคโอ้โหคนนี้ตอนนั้นนะที่นิวคาสเซิลขายไปเนี่ยเควินคีแกนโดนว่ายับเลยขายกองหน้าดาวยิงไปให้แมนยูไนเต็ดได้ไงอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเขามีเรดเฟอร์ดินานอยู่ใช่เขาก็เลยแบบว่าขายไปก็ถือว่าวินวินนะเพราะว่านิวคาสเซิลเองก็ได้เงินมาตอนนั้น6ล้านปอนด์ก็ถือว่าแพงมากส่วนแมนยูไนเต็ดก็ได้แอนดี้โคไปใช้งานไปอยู่กับเซอร์เอเล็กซ์ฟาร์กูสันก็กลายเป็นกองหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะพี่ครับคือบางคนชอบไปวิจารณ์แอนดี้โคว่าใช้โอกาสเปลืองบ้างยิงไม่คมบ้างแต่ถ้ามองมุมกลับเนี่ยครับทำไมเขาถึงเกมนึงเขามีโอกาสได้ยิงประตูบ่อยมันไม่ใช่การใช้โอกาสเปลืองมันเป็นการที่เขาหาที่ว่างเก่งถูกไหมครับหาช่องว่างหาที่ว่างเก่งก็เลยมีโอกาสได้ยิงบ่อยพอมีโอกาสได้ยิงบ่อยเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสพลาดบ่อยเป็นธรรมดาถูกไหมฮะจริงฮะพอโอกาสมีเยอะมันก็ต้องเทียบกับเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดมันก็ต้องมีเยอะเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปมองตอน
อนที่ยิงไม่เข้าครับแต่คนไม่ได้มองตอนที่แอนดี้โคเข้าไปอยู่ในช่องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ยิงประตูที่สำคัญคือแอนดี้โคเป็นกองหน้าที่เล่นกับเพื่อนประสานงานกับเพื่อนได้ดีมากทั้งพักบอลต่อบอลอะไรต่างๆจะเห็นว่าก่อนเดวายยอร์กมาเขาก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วพอเดวายยอร์กมายิ่งเข้าขาเลยนี่คือผมมองว่าเป็นความพิเศษของแอนดี้โคนะส่วนเรื่องยิงประตูไม่คมหรือยิงใช้โอกาสเปลืองเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกเรื่องครับพี่ก็คือมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันสอนกันไม่ได้นะพี่นะของแบบนี้มันตัวใครตัวมันนะนี่ผมว่าคือถ้าเขาเซนส์ไม่ดีหรืออ่านเกมไม่ดีเนี่ยเขาไม่สามารถไปอยู่ในตำแหน่งที่จะยิงประตูได้บ่อยหรอกครับถูกไหมเคยกองหน้าแบบนี้มันน่ากลัวนะพี่นะเหมือนอินซากี้อะไรเงี้ยครับไอเห็นว่าคิดง่ายอย่างโรเมโรลูกากูเนี่ยครับที่โดนวิจารณ์หนักเนี่ยคือในหนึ่งเกมเนี่ยเขาจะมีโอกาสยิงไม่ค่อยเยอะบางทีวิ่งไปทางเพื่อนส่งทางที่ผมเคยบอกเนี่ยบางทีส่งที่ตัวเองพุ่งไปข้างหน้านี่แหละเห็นไหมมันต่างกันกับแอนดี้โคที่รู้จังหวะจากโคนว่าจังหวะนี้เพื่อนจะจ่ายไปด้านหน้าหรือด้านหลังหรือข้ามหัวหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างแอนดี้โคกับลูกากูที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นแต่เรื่องความคมนี่ก็สุดแท้แต่จะมองว่าลูกากูแอนดี้โคคมเหมือนครับผมคือพวกนี้มันน่ากลัวคืออาจจะยิงเข้าไม่เข้าแต่ว่ามันหาช่องได้ทั้งเกมอ่ะนี่นะบางทีแบบมันอาจจะแทบไม่ได้จับบอลเลยโผล่มาอีกทีมันเข้าไปจุดนัดพบแล้วผมว่าพวกนี้น่ากลัวกองหน้านะฮะแอนดี้โคก็ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะคือมันลูกสวยๆก็เยอะแต่คนชอบไปจำไอ้ที่แบบยิงออกยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยครับโอเคครับผมว่าจ่าเม้งอดได้สกีเนียเดอร์ลิกแน่นอนครับทีมใหญ่แย่งกันน่าดูก็ไปว่ากันช่วงปิดฤดูกาลนะครับซิตี้จะซื้อใครมาแทนเฟร์นันดินโญ่ดีครับเฟร์นันดินโญ่นี่มันเป็นนักเตะสไตล์แบบว่ายังไงอ่ะพี่เม้งคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยหาตัวเนี้ยมานานมากครับลองดูสิตั้งแต่เฟร็ดใช่ไหมแล้วก็มาเสียให้แมนยูแล้วมาเป็นจอร์จินโญ่ก็ไปเสียให้เชลซีแล้วก็ยังหาไม่ได้อยากจะได้ตัวมิดฟิลด์ตำแหน่งเดียวกับเฟร็ดนันดินโญ่นี่แหละทีเนี้ยไอ้มิดฟิลด์ตรงเนี้ยเราคุยกันมาเยอะมากมันมีเยอะถ้าจะเอาเป็นพวกแข็งแรงอดทนวิ่งมันก็ต้องเป็นแอฟริกันหรือไม่ก็แอฟริกันเชื้อสายฝรั่งเศสครับไอ้ฝรั่งเศสมีเชื้อแอฟริกันถูกไหมก็จะไปอย่างนั้นแล้วถ้าทรงเนี้ยมีเยอะไปเดินหาในตลาดฝรั่งเศสเนี่ยเยอะมากครับตอนนี้ก็ใครเอ็นดอมเบเล่ใช่ไหมแต่ก่อนก็เป็นบากายโก้ที่เชลซีเอามาแล้วใช้ไม่ได้โอ้เยอะแยะมันอยู่ที่ว่าไปหยิบถูกตัวหรือเปล่าคือนักฟุตบอลแอฟริกันเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกมีความแข็งแรงจริงนะครับมีความขยันมีความฟิตแต่ว่าจะหากี่คนที่มีการอ่านเกมมีสมองที่ดีอย่างกองเต้มาเกเลเล่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยมันหายากหายากมากแล้วเฟร์นันดินโญ่ที่ยังใช้อยู่เพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วที่สำคัญเฟร์นันดินโญ่มันมีลูกหนักอาจจะมีโฉงชางใบเหลืองใบแดงบ้างแต่ว่าเป๊ปก็ขาดไม่ได้พอขาดไปเนี่ยมันส่งผลครับมันก็เคยมีช่วงที่ขาดไปแล้วเขาเอากุนโดแกนไปเล่นที่มันระยะยาวมันแทนกันไม่ได้หรอกใช่ไหมดูสไตล์การเล่นนะฮะอ่ะผมว่าถ้าเขาเจอเป้าหมายเขาก็ซื้อนะแมนซิตี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของเงินทองนี่เขาพร้อมอยู่แล้วใช่พี่เมงได้ภาคบีหรือเปล่าก็ภาคอยู่เรื่อยๆนะพี่นะวันนั้นนิวคาสเซิลผมยังฟังพี่อยู่เลย นักบอลยอดเยี่ยม PFA น่าจะใครน่าจะได้ครับเออคำถามนี้เขาคือเดี๋ยวต้องรอให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะใกล้ๆปล่อยตัวแคนดิเดตออกมาสัก5คนคือตอนนี้เรายังเดาไม่ออกคือมันก็ต้องไปดูตามราคาพูนะเดี๋ยวผมดูให้แล้วผมจะเฉลยเพียงแต่ว่ามันขยับนะมาเป็นปลายเดือนเมษายนแต่ก่อนเนี่ยกุมภามีนาก็ประกาศแล้วคือปิดโหวตเนี่ยประมาณมกราคมกุมภาแล้วก็ประกาศกันเป็นอย่างนี้มาเป็นตั้งแต่ยุคแรกๆแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนเปิดโอกาสให้โหวตยาวไปแล้วก็มาจัดงานในสัปดาห์สุดท้ายของเมษายนเพื่อมันยังมีครึ่งหลังซีซั่นคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาที่นักฟุตบอลบางคนกลับมาท็อปฟอร์มจำปีเควินเดอบรอยเมื่อสักฤดูกาลที่แล้วนี่แหละเควินเดอบรอยที่โชว์ฟอร์มดีมาตลอดจนถึงครึ่งซีซั่นใครก็บอกว่าเต็งจ๋าได้แน่ๆปรากฏว่ามกราจนถึงจบซีซั่นโมซาร่ามาใช่ครับซาร่าลิเวอร์พูลพอซื้อฟันไดมาแล้วติดเครื่องเลยแล้วซาร่ายิงตั้งแต่ครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยสู้เดอะบอยไม่ได้แต่เขาก็ยังมีฟอร์มที่ดีสม่ำเสมอแต่พอครึ่งซีซั่นหลังฤดูกาลที่แล้วเห็นไหมเปรี้ยงเลยแล้วซาร่าก็แซง
ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเดอบรอยได้แน่นอนเพราะมันจะปิดโหวตประมาณสักมกราคมกุมภาแต่พอช่วงหลังเขาเลื่อนมาประกาศผลสัปดาห์สุดท้ายของเมษายนเนี่ยมันก็ได้มันตรงนี้คือมันจะมีนักฟุตบอลที่พลิกฟอร์มได้ถูกต้องครับก็กระแสหลักๆอยู่ที่เฟอร์กิวฟันไดนะแต่ว่ามันมีอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่าจับตาราฮีมสเตอร์ลิงนะพี่ผมเพิ่งไปอ่านมาแต่ริโอฟอร์ดินานะครับเขาก็บอกว่าราฮีมเนี่ยได้ยากเพราะเป็นนักเตะผิวสีไม่รู้แกมีมุมมองอะไรนะริโอฟอร์ดินานคือพวกนี้บางทีมันก็ชอบจุดประเด็นนะครับแต่ว่ามันก็พูดยากตรงที่ว่าคนเลือกเนี่ยมันเป็นนักฟุตบอลด้วยกันมันไม่ใช่นักข่าวถ้านักข่าวเนี่ยมันจะคาดเดาไม่ยากติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักข่าวมันเลือกตามฟอร์มการเล่นครับนักข่าวส่วนใหญ่จะไม่เลือกตามความชอบส่วนตัวไม่งั้นโดนด่าตายเลยจริงครับสมมุติเขาบอกว่าสเตอร์ลิงเต็งใช่ไหมฟานไดนู่นนี่อะไรนักข่าวบอกกูชอบแมนยูกูเลือกแรดฟอร์ดความชอบส่วนตัวไม่ได้อย่างนี้ถ้าเกิดไม่เลือกอย่างนี้ก็โดนด่าถูกไหมครับแต่นักฟุตบอลมันสามารถเลือกได้มันไม่สนใจว่าจะโดนด่าไม่โดนด่าถ้าย้อนกลับมาไอ้รางวัลฟีฟ่าที่แต่ก่อนมันให้กัปตันทีมกับโค้ชเลือกมันก็เลือกตามใจฉันน่ะใช่ไหมบางทีไปเลือกตัวประหลาดอะไรมาไม่รู้เลือกแบบเอามันน่ะครับเพราะนั้นมาตรฐานมันไม่ดีไอ้บัลลงดอเนี่ยฟ้องฟุตบอลมันก็เลยกูไม่อยู่กับมึงแล้วฟีฟ่าเสียชื่อโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยไปเลือกตัวที่แบบแล้วมาเปิดเผยที่หลังโอ้โหมันเละเขาก็เลยแยกดีกว่าเพราะฉะนั้นพอเป็นนักข่าวปุ๊บมันจะเลือกจากฟอร์มการเล่นมันไม่เลือกจากความชอบส่วนตัวแล้วครับมันก็จะมีความแบบว่ามันจะกรองขึ้นมาระดับนึงนะใช่แต่ก็คือมันก็อย่างที่พี่เม้งบอกคือตอนนี้มันเดายากให้เขาเปิดเผยชื่อมาก่อนดีกว่าแต่ว่าหลักๆก็อยู่แค่นี้แหละกุนสเตอร์ลิงเฟอร์กิวฟันไดทีมที่ฟอร์มดีๆมีใครอ่ะสเปอร์มีใครซงฮึงมินไม่เชิงนะฮะแฮร์รี่เคนอยู่พักนึงแฮร์รี่เคนอยู่พักนึงใช่ก็เดี๋ยวพี่เม้งหาไปก่อนนะไม่เป็นไรแต่ผมว่าฟันไทเนี่ยแหละคือถ้ามองนะตรงนี้นะเขามีโอกาสได้สูงนะครับแล้วถ้าลิเวอร์พูลเกิดเป็นแชมป์เนี่ยก็น่าจะโอเคเหมือนเขาจะปิดก่อนที่จะรู้ผลมั้งฮะไม่แน่เหมือนกันอาจจะไปลุ้นแชมป์กันจนช่วงนี้มันเดือนมีนาใช่ไหมใช่ครับรู้สึกสัปดาห์สุดท้ายอาจจะประกาศผลจัดงานฟันไทเป็นเต็งหนึ่งนะครับอันนี้ตามราคาพูลอังกฤษนะลงทุน15ได้8ถือว่าเต็งเลยนะเต็งครับอย่างนี้ถือว่าเต็งแบบเต็งหามอ่ะมีโอกาสเพราะว่าเต็ง2เนี่ยอาเกโร่แค่81ครับโอ้โหห่างกันเยอะมากเยอะแบบไม่เห็นฝุ่นครับต้องว่าอย่างนั้นคือฟันไดเขาต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วแต่ว่าไอ้กุนนี่มันมาแรงตอนขึ้นปีใหม่เนี่ยแล้วเต็ง3เป็นสเตอร์ลิง91นี่ไงสเตอร์ลิงโผล่ขึ้นมาสเตอร์ลิงก็เพิ่งมาช่วงหลังนี่เองแล้วก็มาเน่281มาเน่ก็ช่วงหลังอาจจะเป็นช่วงหลังมาเน่มันเดือนที่ผ่านมาโอ้โหยิงเป็นเข้ายิงทุกนัดนะครับยิงทุกนัดเนี่ยประมาณเนี้ยที่เหลือโอ้โหมันไกลมากจอห์นสโตน331ซาร่า351ป็อกบา41ครับแฮร์รี่เคน51เฟร์นันดิโญ41ครับพวกนี้ห่างไกลแล้วครับพี่ก็ถ้าฟันไดได้นี่ก็จะเป็นกองหลังที่ได้รางวัลนี้โอ้โหในรอบเท่าไหร่เนี่ยคนสุดท้ายต้องจอห์นเทอร์รี่ย้อนกลับไป10กว่าปีแล้วมั้งมันมีคนหนึ่งน่าคิดนะใครครับพี่ในลิสต์นะฮะเจมส์มิลเนอร์ 1,000 ต่อครับลงทุน1บาทได้ 1,000 บาทเฮ้ยเจมส์มิลเนอร์เล่นดีมากนะช่วงต้นซีซั่นเล่นดีครับอ้าวแต่ฟิลไม่น่าจะได้พี่คือทรงแบบแต่เหมือนใส่มา พวกร้านพูลบางนี้ก็ใส่มั้ยมันครบอย่างนั้นน่ะมีแน่นะครับเลสเตอร์นี่กี่ต่อได้แชมป์พรีเมียร์ลีก 5,000 5,000 เนี่ยใช่ก็ผมวันก่อนผมยังไปดูอัตราต่อรองเชลซีปีหน้าว่าที่คุณซื้อใหม่อยู่เลยยังใส่ซีดานเข้ามาอยู่เลยพี่ซีดานไปคุมมาดริดแล้วคือของแบบนี้นี่หนึ่งโอกาสเป็นไปได้มันมีในฟุตบอลใช่ไหมใช่สองคือล่อแมงเม่ากินเลยกินฟรีใช่โอกาสกินฟรีมีแต่ถ้าเกิดมันพีขึ้นมาคุณก็รวยนะคุณกล้าหรือว่าอะไรมันอยู่ที่มุมมองนะฮะมีข่าวน่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ1กริสมันกับแมนยูแล้วก็อีกคนนึงก็คือมาเน่ไหนๆพี่เม้งพูดถึงมาเน่กับเรอัลมาดริดแล้วเนี่ยอยากให้พูดถึงซะหน่อยมาดริดจะเอาเหรอพี่มาเน่คือมาเน่เนี่ยเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยข่าวอันนี้ข่าววงในจากสเปนนะสื่อเคยมีมาก่อนแล้วบอกว่าติดต่อคุยกันเรียบร้อยแล้วครับคุยกันแล้วว่ามาเน่โอเคไปเรอัลมาดริดครับพี่แต่ซีดานลาออกไปซะก่อนครับพอซีดานออกปุ๊บแผนมันก็เลยล้มอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะคืออ่านมาตามสื่อของสเปนเลยแล้วเดลิเมเขาก็เอามาซ้ำว่ามันเป็นแบบนี้จนกระทั่งมาถึงฤดูกาลนี้เนี่ยพอซีดานกลับมามันก็เลยมีข่าวอีกที่สำคัญคือเรอัลมาดริดกำลังอยากได้ตัวข้างตัวริมเส้นอยู่
ไม่ว่าจะเป็นเอดันอาซาใช่ไหมก็เป็นข่าวแล้วก็มาถึงมาเน่แล้ววงในก็บอกว่ามาดริดกับซีดานเนี่ยค่อนข้างจะชอบมาเน่มาก มันตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับพี่ว่าเขาเห็นอะไรในตัวมาเน่ซีดานคือผมมองว่าฟุตบอลยุคนี้เราก็คุยมาหลายรอบว่านักฟุตบอลที่เร็วแข็งแรงพุ่งแล้วฟิตบทบี้ได้ตลอด90นาทีเนี่ยยุคนี้มันต้องเล่นแบบนี้จะมาเนิบนาบชั้นเชิงสวยมากๆเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่าปีหนึ่งแข่งตั้ง60นัดถูกไหมอย่างมาเน่เนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยเจ็บอะไรมากมายคือผมว่าเขาได้ลูกแข็งแรงแล้วก็ลูกขยันก็เคยอ่านเจอว่าฟิมิโน่กับซาร่าเนี่ยไม่ต้องลงไปช่วยหลังมาเน่อาสาว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเล่นเกมรับให้เพื่อที่สองคนนี้จะได้มีสละเล่นเกมรุกคือมันพร้อมที่จะทำเพื่อทีมแล้วก็วิ่งเยอะบางจังหวะบางลีลาเนี่ยไม่เนี๊ยบเดี๋ยวครอปอาจจะเซ็งลูกจ่อๆเหน่งๆแม่งแปรออกเฉียวเสาข้ามคานแต่ผมมองว่าเขามีประโยชน์มากคือบทได้ไม่หยุดเนี่ย90นาทีไม่มีแผ่วเพราะนั้นกองหลังใครเจอมาเน่เนี่ยเหนื่อยเพราะมันต้องพาทัวร์ตลอด90นาทีไม่มีหยุดเพราะนั้นนักฟุตบอลแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อทีมผมก็มองว่ามาดริดหรือซีดานถ้าชอบจริงน่าจะชอบจุดนี้ครับจริงๆเพราะมันวิ่งได้ทั้งเกมจริงนะมาเน่เนี่ยฟิตมากนะฮะส่วนกิสมันกับแมนยูไนเต็ดนะพี่เม้งมีข่าวลือในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่ากิสมันอาจจะเบื่อแล้วอยู่แอตมาดริดคือแชมป์ลีกก็เคยได้แล้วเมื่อหลายปีก่อนส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มันไปไม่ถึงซะทีครับแพ้รอบชิงซ้ำซากแล้วก็ล่าสุดก็แพ้ยูเว่อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศมาแมนยูแต่ว่าบาร์เซโลนาก็สนเหมือนกันคือถ้าเท้าความไปเมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยครับกิสมันมีข่าวกับแมนยูแรงมากโอ้เกือบจะย้ายแล้วมั้งตอนนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าช่วงนั้นแอตมาดริดรู้สึกจะโดนคดีติดโทษแบนห้ามซื้อนักเตะแล้วกองหน้ามันไม่เหลือแล้วครับแอตมาดริดก็ทำนองเหมือนกับขอร้องให้กริสมันอยู่ต่อกริสมันก็อยู่ต่อจนกระทั่งมาฤดูกาลที่แล้วซัมเมอร์ครับเกือบจะไปบาร์เซโลนาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็อยู่กับแอตมาดริดต่อแล้วก็มาเซ็นสัญญาฉบับใหม่เมื่อพฤศจิกายนมั้งถึงปี2023ใช่ครับทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยผมว่ากริสมันน่าจะพอแล้วอ่ะครับคือสื่อเขามองว่าความท้าทายมันหมดแล้วหมดแล้วและแอตมาดริดก็มีเดียโก้คอสตามีอัลบาโรโมราต้าครับแล้วกริสมันเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยมันก็หมดไฟกับแอตมาดริดแล้วและถ้าไม่ย้ายตอนอายุ27กำลังพีคเนี่ยครับมันจะไม่ได้ย้ายแล้วนักฟุตบอลมันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนพีคไม่ย้ายเนี่ยพอรอโอกาสเนี่ยปีหน้าไม่รู้หายไปอยู่ไหนครับจำดินสเตอริดได้ไหมจำดินสเตอริดศูนย์หน้าดาร์บี้โอ้โหตอนนั้นแม่งระดับ10กว่าล้านเนี่ยโคตรแพงนะเมื่อ10 กว่าปีก่อนครับมีข่าวกับอาร์เซนอลมีข่าวกับนู่นนี่เต็มไปหมดเลยไม่ได้ย้ายสุดท้ายเป็นนักเตะดาดาตัวนึงครับมันไม่ได้ไปไหนเลยนะพี่นะมันมีโอกาสแบบเนี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยนะมันเหมือนกับว่ารถเรารอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเดี๋ยวก็มาครับเพราะคิวมันเยอะรถแท็กซี่เดี๋ยวก็มาอันนี้อยู่ว่าเขาจะไปหรือเปล่าครับแต่รถบัสเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยเพราะงั้นรถบัสอย่างแมนยูหรือว่าบาร์เซโลนาหรือ PSG เนี่ยนานๆมันมาทีเพราะงั้นต้องรีบขึ้นต้องรีบกระโดดก็มีความเป็นไปได้นะถ้ามองจากกระแสข่าวนะฮะดูแล้วก็ไม่มีใครค้างคาใครแล้วนะเคยคว้าแชมป์ลีกก็ถือโอเคแล้วผมว่านะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับแอนดี้โคผมว่าเขาหาจังหวะเก่งแต่ไม่คมส่วนตัวชอบดวายอกมากกว่าโอ้สองคนนี้เล่นด้วยกันตอนนั้นโหดมากนะพี่แมงแล้วตัวปัดตัวป้อนริมเส้นของแมนยูดีด้วยยุค3แชมป์อ่ะครับเป็นจังหวะที่เดวายยอร์กท็อปฟอร์มด้วยแล้วยอร์กเนี่ยเป็นกองหน้าที่เขาเรียกว่าอันเดอร์เรทคือคนไม่ค่อยให้ความสนใจครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมีความเร็วทักษะสมองดีที่สำคัญลูกหม่งแม่นครับมาอยู่แมนยูเห็นไหมเบ็คแฮมโยนหม่งไปกี่ลูกโอ้โหยอร์กนี่เป็นคนที่ตัวไม่สูงไม่ถึง180เซนนะครับที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมมักจะหยิบยกขึ้นมาให้เพื่อนๆฟังว่าการที่จะหม่งบอลดีๆเก่งๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัวสูงแบบปีเตอร์คลาวช์นะปีเตอร์คลาวช์เนี่ย2 เมตร 2 เซนติเมตรใช่ไหมครับเขาไม่ได้เป็นคนหม่งแม่นหม่งดีนะเพียงแต่ว่าตัวสูงแล้วได้เปรียบแค่นั้นเองแต่คนที่หม่งแม่นหม่งดีเนี่ยมันจะมีทักษะการหม่งการอะไรต่างๆอย่างเช่นเดวิดยอร์กคุณจะเห็นว่าหม่งนี่เลือกทางได้ว่าซ้ายขวาเสาแรกเสาสองใช่ไหมหม่งเบาหม่งประคองหม่งเข็นเข้าไปแล้วแต่
ทีมเคฮิลอีกคนนึงแต่ปีเตอร์เคาส์เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นปีเตอร์เคาส์คือถึงบอลก่อนเพื่อนเพราะความที่วัดสูงมากสูงก็เลยมีโอกาสอาจจะมงเข้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าวัดกันแบบว่าสกิลจริงก็ปีเตอร์เคาส์อาจจะยังไม่สุดยอดมากครับจะเห็นโปรแกรมของแมนยูหรือยังครับโคตรโหดผมว่าดูท็อป4แน่นอนเลยของแบบนี้มันพูดยากนะโปรแกรมเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเบาสุดผมไปไล่ดูมาเนี่ยอาร์เซนอลเชลซีแมนยูสเปอร์เขายังอยู่ข้างบนนะอย่าเพิ่งไปดึงลงมาผมก็ยังมองว่าอาร์เซนอลมีเปรียบ2คะแนนแถมโปรแกรมก็ไม่ได้หนักหนาอะไรใช่เดี๋ยวจบทีมชาติไปก็เจอนิวคาสเซิลนะก็เล่นในบ้านด้วยโหแล้วนิวคาสเซิลเยือนนี่ไม่ต้องห่วงนิวคาสเซิลสมัยก่อนจำได้ไหมนิวคาสเซิลน่ะตั้งแต่ยุคเซอร์บ๊อบบี้ล็อบสันน่ะเยือนลอนดอนไม่ชนะมานานมากเขามีสถิติว่าถ้ามาลอนดอนนี่ผมว่าเกิน30นัดนะใช่ก็สมัยก่อนน่ะก็เซอร์บ๊อบบี้ล็อบสันนะครับทำลายไว้ตอนเจออาร์เซนอลแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นไฮบิวรี่อยู่เลยพี่ก็แต่จริงๆนิวคาสเซิลยุคนี้เนี่ยเกมเยือนลุ้นยากครับลาฟาออกแนวแบบว่าขออย่างน้อย1แต้มแล้วพอโดนแล้วโดนเลยคือไปเร่งคืนยากเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรแกรมอาร์เซนอลหน่อยเย่าอาร์เซนอลนะครับเยือนเอเวอร์ตันครับเกมเยือนเอเวอร์ตันอาจจะหนักหน่อยเยือนวัตฟอร์ดเย่าพาเลสเยือนวูฟครับนะแล้วก็เยือนเลสเตอร์เย่าไบรตันเยือนเบอร์ลี่ครับคือที่ผมบอกว่าเบาคือมันไม่ได้เจอทีมใหญ่แต่ถ้ามองให้ลึกเนี่ยมองอีกมุมนึงเนี่ยเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเยือนวูฟแฮมตันก็ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายนะครับเยือนวัตฟอร์ดก็ไม่ใช่ง่ายเพียงแต่ละเยือนเลสเตอร์อีกครับเพียงแต่ว่าพอถึงท้ายซีซั่นเนี่ยมันน่าคิดว่าทีมพวกเนี้ยถ้าไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเนี่ยครับยังเต็มที่อยู่หรือเปล่าครับถูกมั้ยใช่เนี่ยไอ้ท้ายฤดูกาลเนี่ยบางทีเราดูคู่ประกบดูเฉพาะทีมไม่ได้ใช่ๆบางทีชื่อชั้นดูดีแต่เขาไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วครับคือผมไม่ได้หมายความว่าเขาล้มบอลหรือว่าเขาไม่สู้นะครับเขาอาจจะเอาตัวสำรองหรือดาวรุ่งลงไปเล่นสัก2ตัวถูกมั้ยเพื่อเตรียมทีมฤดูกาลหน้าครับมันก็ว่ากันไม่ได้เนี่ยแล้วก็แรงจูงใจอะไรต่างๆเนี่ยคือพอฟุตบอลมันท้ายซีซั่นเนี่ยทีมที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเนี่ยนักฟุตบอลมันจะเต็มที่ทำไมให้แข้งขามันหักเดี๋ยวมันก็ไปแฮปปี้ฮอลิเดย์แล้วจริงพี่อะไรประมาณนี้นะคือผมพูดว่าเนี่ยคือมันเป็นชีวิตจริงทั้งนั้นแหละครับบางทีเราเห็นว่าโหเจอทีมนี้น่าจะหนักแต่ปรากฏว่าเล่นออกมาชนะสบายก็มีใช่พี่แล้วอย่าลืมว่าทีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยไอ้ที่มารุมมาตุ้มลุ้นท็อป4อยู่เนี่ยก็เข้ารอบฟุตบอลยุโรปกันทั้งนั้นใช่ไม่แน่เหมือนกันถ้าเข้าถึงสมมติเป็นรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีกเงี้ยกับวีแววในลีกมันดูท่าจะกว้างไม่ได้เงี้ยเขาต้องไปเน้นในแชมเปี้ยนส์ลีกมาพี่ใช่ไหมเก็บตรงเก็บตัวแล้วอย่างถ้วยเล็กเนี่ยอย่างเชลซีอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางอย่าลืมนะถ้าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ก็เหมือนกับได้ตั๋วไปแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าถึงตรงนั้นค่อยชั่งตวงกันอีกทีแล้วกันนะฮะแต่ก็ผมว่าหนักสุดนะช่วงท้ายถ้าแบบว่าเอาจริงทุกนัดนะหนักพอๆกันนะฮะเพราะว่ามันบางทีมก็หนีตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายอ่ะเพราะว่ามันมีถึง3ทีม4ทีมใช่มั้ยถ้ารวมสเปอร์ด้วยถึงนัดสุดท้ายแน่ครับสเปอร์ทำไมชอบหลุดเอาดื้อๆตลอดเลยครับลุ้นแชมป์อยู่ดีๆมาลุ้นท็อป4อันนี้เป็นเรื่องที่พี่เม้งพูดหลายรอบมากนะคือสเปอร์คือยังไงคืออาจจะดูเป็นทีมแบบเป็นทีมที่ดีทีมนึงแต่เอาจริงๆมันศักยภาพการลุ้นแชมป์ชอบหลุดสวยแล้วก็หาตัวผู้เล่นเก่งทีมสเกาต์เก่งทีมบริหารเก่งแดเนียลเลวี่เนี่ยผมชมมาหลายปีแล้วว่าเก่งมากเคียวมากคือพอตั้งแต่เข้ามาบริหารสเปอร์เนี่ยโอ้โหคุณดูดิได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะได้สนามใหม่ได้นักเตะฝีเท้าดีอายุน้อยซื้อถูกขายแพงครับคุณไปไล่ดูดิเพียบเลยนะคือทีมมีพัฒนาการดีแต่ผมก็เคยบอกเลยว่าเลวี่เนี่ยเหมือนทำทีมเอาเงินมากกว่าเอากล่องคือทำธุรกิจอ่ะครับซื้อมาขายไปคือถ้าเก็บตัวดีๆไว้อาจจะได้ลุ้นแชมป์แต่ว่าเขาอาจจะมองอีกมุมนึงว่าเขาไปหาตัวใหม่มาก็ได้ครับแล้วปั้นตัวนี้ขึ้นมาแทนก็ได้อันนี้มันก็เป็นอีกมุมมองนึงถูกไหมซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จนะแดเนียลเลวี่แล้วก็สเปอร์ครับคืออาจจะไม่ได้ถ้วยแต่ถามว่าคุณได้ยกระดับขึ้นมาติดท็อป4ครับ3-4 ปีหลังถูกไหมแล้วก็ได้สนามได้อะไรได้นักเตะดีๆทีเนี้ยพอจบตรงนี้แล้วอ่ะพอได้สนามแล้วอ่ะดูซิว่าจะต่อยอดยังไงครับถ้ายังขายแฮร์รี่เคนขายเดเลอารีขายอิลิเซ่นก็กลับไปเหมือนเดิมคือสเปอร์ก็จะวนอยู่ในท็อป4แต่สเปอร์มีตังใช้ทุกปีครับมีแฟนบอล
หนุนหลังแล้วก็มีตังใช้ทุกปีแล้วก็ไปซื้อนักเตะถูกๆปั้นขึ้นมาสเปอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนต่อๆไปจริงพี่สเปอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่จริงผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่มานานแล้วนะถึงแม้ว่าบางยุคจะฟุบอะไรเงี้ยก็ไปไม่ถึงดวงดาวสักทีในปีที่เลสเตอร์เป็นแชมป์เงี้ยสเปอร์ก็ถ้าปีนั้นเน้นๆหน่อยก็ไม่แน่นะพี่นะก็ยังพลาดเลยเหมือนดวงมันจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรแบบเนี้ยเมื่อวานโคยเชียร์เกือบตายอ๋อก็ไม่เป็นไรครับตัวรอดได้ฟุตบอลคัดเลือกเนี่ยฮะคือชนะเท่าไหร่ก็ชนะเหมือนกันนะผมว่าคือบางทีเดี๋ยวนี้ไอ้ทีมเล็กเนี่ยพอเราเห็นชื่อชั้นประกบกันเนี่ยมันต้องมี 4-0-5-0 เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันยากกันนะครับ1คือไอ้นักฟุตบอลทีมใหญ่เนี่ยมันกรอบมาจากสโมสรเหมือนกันนะเจ็บมาบ้างบางตัวก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็ทีมเล็กเนี่ยมันสู้ไม่มีอะไรจะเสียครับเพราะฉะนั้นไอ้สกอร์บางทีที่มันออกมาผิดเพี้ยนอย่างสกอตแลนด์ไปแพ้คาซัคสถาน 3-0 ครับกลายเป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษโอ้อเล็กแมคริชนะเมื่อวานนี้แต่ถ้ามองในเรื่องของเกมแล้วเนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยผมไม่ได้ดูถูกคือแพ้ได้ทุกทีมครับจริงครับเพราะว่าฟุตบอลระบบทีมอะไรต่างๆมันไม่ได้แน่นและนักฟุตบอลก็ไม่ได้เก่งครับเพียงแต่ว่าเขาจะเก่งเป็นบางนัดถ้าเจออังกฤษเนี่ยสู้100-200%ศักดิ์ศรีใช่ไหมครับแต่แพ้แม้กระทั่งคาซัคสถานอะไรเงี้ยใช่ครับนี่คือฟุตบอลสกอตแลนด์ครับแล้วก็ทีมเล็กมันเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรจะเสียสู้เต็มที่ก็หลายคนคุ้นสกอตแลนด์หน่อยเพราะว่านักเตะหลายคนก็เล่นพรีเมียร์ลีกแต่เอาจริงๆถ้าแยกออกมาแต่ละตำแหน่งก็ไม่ใช่ตัวท็อปอะไรมากนะพี่นะมาทันพี่เม้งพูดเรื่องดีลแมนยูไนเต็ดไหมเนี่ยอ่ะก็เรื่อยๆนะครับกิสมันกับซานโชถ้าเลือกได้คนเดียวเฮียเมงเลือกใครครับเข้าทีมแมนยูไนเต็ดเลือกยากนะครับซานโชนี่พี่เมงว่าของจริงไหมคือตอนนี้นะถ้าเลือกกิสมันกับซานโชผมเลือกกิสมันก่อน เพราะมันมาถึงก่อนแล้วอายุ27แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังพีคซื้อความพีคก่อนเอามาก่อนแล้วผมคิดว่ากิสมันเนี่ยมีแน่ๆ15ประตูครับน่าจะถึง15ประตูครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยทีมได้เยอะแล้วก็บวกกับตอนนี้เนี่ยลูกากูก็ไม่ชัวร์ยิงได้แต่ทีมเล็กใช่ไหมแรดฟอร์ดมาซิยาวก็เช้าชามเย็นชามวันไหนเล่นดีก็ดีใจหายวันไหนเล่นไม่ดีก็หายไปเลยหายไป 2-3 เกมมาซิยาวเนี่ยเล่นไป 2-3 นัดติดต่อกันเดี๋ยวเจ็บหายไปอีก4นัดกลับมาเล่นดีนัด2นัดเจ็บอีกแล้วหรืออะไรแบบนี้แรดฟอร์ดก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง คือโดยรวมแล้วมันขึ้นลงๆแบบนี้มันก็ยากที่จะไปลุ้นความสำเร็จอะไรแต่ถ้ามีศูนย์หน้าระดับโลกแบบนี้อย่างน้อยการันตีว่าฟอร์มของเขามันน่าจะมีมาตรฐาน7ขึ้นไปในแต่ละเกมแล้วก็มีประตูให้เห็นครับก็คิดเหมือนกันนะถ้าเป็นผมสมมุติเลือก2คนนี้ผมเอากิสมันก่อนกิสมันก่อนใช่ซานโชไม่ใช่ไม่เก่งนะแววดีมากแต่ว่าคืออยู่กับดอร์ทมุนด์เนี่ยดอร์ทมุนด์มันเอื้อให้กับดาวรุ่งเก่งๆนะครับพี่เม้งสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาแชร์คุณสุพินยาขอบคุณครับคิดว่าซาอุลนิเกสกองกลางแมนแอตมาริดที่ตกเป็นข่าวกับแมนซิตี้เหมาะกับสไตล์ของเป๊ปหรือเปล่าครับซาอุลนิเกสเนี่ยพุ่งมาหลายปีแล้วเก่งตั้งแต่อายุ 18-19 นะ มีครั้งหนึ่งที่บาเยิร์นอยากได้นะครับเก่งมากเมื่อสักช่วงที่แอตมาริดชิง2ปีแล้วก็หายไปคือผมมองว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ทักษะดีเซนส์ดีแต่ว่าความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาไม่ค่อยดีคือเห็นไหมปี2ปีนี้ตกไปเยอะเลยครับตอนที่ขึ้นเนี่ยมาแบบขึ้นเป็นกราฟแนวตั้งเลยแต่ทีนี้พอตกปุ๊บมันหาฟอร์มเก่าไม่เจอกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ครับมันก็เลยมองให้ลึกก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดเด่นที่แท้จริงก็ยังมองไม่ออกครับช่วงนั้นโอ้โหยิงเป็นเข้ายิงไกลแล้วฉลาดจ่ายบอลอะไรต่างๆแต่ว่าหายไปเลยเนี่ยปี2ปีเนี่ยครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ตกลงเป็นของแท้หรือเปล่าครับซาอุยเกสนี่มีคนถามว่าไปอยู่กับกวาร์ดิโอล่าเนี่ยจะดีไหมครับของแบบนี้มันพูดยากบางทีไปอยู่กับเป๊ปที่เป๊ปเก่งเนี่ยครับอาจจะปั้นให้ดีเกสให้เก่งขึ้นมาก็ได้ก็เหมือนที่เขาปั้นสเตอร์ลิงกับซานเน่ที่ผมเล่าให้ฟังครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้หมดครับเพราะว่ายีเกสมันมีของนะที่ผมบอกว่าทักษะดีสมองดีเพียงแต่ว่าความสม่ำเสมอในแต่ละเกมความคงเส้นคงวาเนี่ยครับมันไม่ค่อยมีครับไปอยู่กับเป๊ปอาจจะดีก็ได้ครับอันนี้มันเป็นการคาดเดากันนะฮะโคเซ่ โมงเก่งไหมครับโอ้โหอันนี้ก็ฟุตบอลโลก2002ใช่ไหมโมง5ลูกใช่ไหมโมง5ลูกอ่ะที่เจอโมงซาอุชนะ 8-0
จริงๆโคเซ่เนี่ยเป็นศูนย์หน้าคนหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเขาอาจจะดูไม่แพรวไม่จัดจ้านแต่ว่าเข้าฮอสดีโดยเฉพาะลูกหม่งลูกครอสลูกอะไรต่างแล้วลูกบนพื้นกับตัวยิงอะไรต่างก็ดีนะดีโคเซ่ดีนะผมว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่ดีคนหนึ่งเลยครับตอนใกล้เลิกเล่นไปอยู่ลาซิโอก็ยังเป็นตัวความหวังทำประตูอยู่เลยผมว่าเขาเป็นนักกีฬานะโคเซ่เนี่ยดูฟิลแรงใช่ครับรักษาร่างกายดีอะไรเงี้ยหม่งเก่งไหมแน่นอนครับโคเซ่นี่แน่นอนโอ้โหเทพเจ้าการหม่งเลยโอ้โหในเกมเนี่ยฟีฟ่านี่หม่งเท่าไหร่เกือบร้อยอ่ะ97สมัยก่อนอ่ะใช่แล้วบางลูกเนี่ยไม่ได้หม่งง่ายนะแต่แบบคือต้องเซนของเขาอ่ะก้มลงไปหม่งอะไรเงี้ยใช่พี่คิดว่าเรือใบได้กี่แชมป์อันนี้พูดไปแล้วนะฮะคือมันเดายากเรื่องแบบนี้นะต้องค่อยๆตามกันไปนะฮะมัลคอมคิสซี่เควินฟิลิปมาคัสจูดเก่งจริงหรือแค่ปรากฏการณ์ครับ เอามัลคอมก่อนดีกว่าพี่มัลคอมมัลคอมตอนนี้มัลคอมมันก็เหมือนเด็กดาวรุ่งวูบวาบวูดบลาสนี่แหละครับพอดีมันเป็นบาร์เซโลนาที่ไปเอาตัวมามันก็เลยกลายเป็นฮือฮาถ้าไปอยู่โรม่าเนี่ยมัลคอมอาจจะเป็นซานโชก็ได้ครับอาจจะได้เล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีก็ได้แต่พออยู่บาร์เซโลนาปุ๊บ1โดนจับนั่งฟุตบอลซ้อมมาตลอดแล้วก็โดนนั่ง2รอบข้างนี่มันระดับโลกเก่งๆนั่นเลยเอาลงไปปุ๊บเขาเรียกว่ามันต้องมีเต้นแล้วก็กดดันมันก็ยิ่งทำให้เกิดลำบากมันต่างกันคือผมมองว่าจะไปฟันธงว่าไม่เก่งหรือของปลอมไม่ได้เพราะเขาอายุ17 18อายุ19ใช่ไหมใช่ครับยังเด็กต้นๆน่ะเดี๋ยวพี่เม้งขอโทษนะครับขออภัยเขาหมายถึงมัลคอมคริสตี้ผมขอโทษด้วยเป็นอดีตกองหน้ามัลคอมคริสตี้ของไอ้ดาร์บี้มั้งใช่ไหมนานมากแล้วนะคนเนี้ยโอ้โหพวกนี้ไอ้ที่บอกนี่มันมาคัสจูดนี่มันรุ่นแบบฟุตบอลอังกฤษยุคก่อนที่จะมามิเลนเนียมเลยนะเนี่ยเควินฟิลิปอย่างเงี้ยพี่มาคัสจูดที่อยู่อิปสวิชและยิงเยอะๆใช่ไหมใช่ครับส่วนเควินฟิลิปนี่ของซันเดอร์แลนด์นี่ก็ยิงเป็นดาวซันโวเหมือนกันปีหนึ่งที่ขึ้นมาคือพวกนี้ของปลอมครับผมบอกเลยไม่ได้ดูถูกครับคือนักฟุตบอลที่ยิง20ลูก30ลูกปีเดียวไปมันก็พิสูจน์อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ครับมันต้องยืนระยะให้ได้ครับอย่างน้อยๆ3ปีอาจจะไม่ถึง20ลูกแต่มันต้องไม่หายไปเลยครับใช่ครับแล้วคือพวกนี้เนี่ยพอไปอยู่ทีมใหญ่บางทีมันเก่งไม่เก่งมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะพี่อย่างดาเรนเบนซ์อย่างเงี้ยพี่ว่าของจริงป่ะ ไปอยู่สเปอร์โอ้โหไม่ได้เลยแต่พอย้ายไปทีมเล็กกว่าก็ยิงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันมีหลายคนนะเดวิดนิวเจนอะไรเงี้ยคือแบบสไตล์เนี้ยผมว่านะฮะพวกนี้มีเยอะนะมีเยอะแต่ก่อนมีเดวิดเฮิร์สที่แมนยูอยากได้ครับโอ้เยอะๆมากครับทีมในลอนดอนเตะลอนดอนดาร์บี้กันหายยากเลยแต่ที่เดือดสุดๆผมให้นอร์ทลอนดอนนะฮะสเปอร์กับอาร์เซนอลอันนี้แน่นอนคือคอันนี้เป็นคู่ดาร์บี้แมตช์ในอังกฤษคู่หนึ่งนะครับที่เกลียดชังกันมากที่สุดมันอาจจะมีดาร์บี้แมตช์ทีมเล็กเราก็อาจจะไม่พูดถึงเพราะว่าเพื่อนๆแฟนบางคนก็อาจจะไม่ต้องไปเท้าความยาวอย่างเช่นทีมในลอนดอนดุมันก็มีมิลวอลนะเวสต์แฮมในกองเชียร์ก็ดุแต่ถ้าเอาแบบว่า2ทีมดาร์บี้แมตช์เนี่ยบิ๊กๆเนี่ยอาร์เซนอลสเปอร์นี่แหละครับสุดๆแล้วใช่ครับเกลียดกันมากเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมดูบอลใหม่ๆเนี่ยโอ้โหสเปอร์นี่ขนมอาร์เซนอลเลยนะแต่พอมายุคนี้มันเริ่มแบบทันกันละแล้วก็มีสเปอร์ชนะได้บ้างนะครับถ้ามีนักเตะสไตล์การเล่นคล้ายๆกันอยู่ในทีมเยอะๆจะมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับคุณแม็กถามมาพี่ไม่ดีอะไรสไตล์การเล่นเหมือนกันเยอะมันก็ไม่ดีเลี้ยงเก่งหลายๆคนอย่างเงี้ยเหรอตัวรุกมันก็ไม่ดีครับมันต้องมันก็ไม่ได้สมดุลเหมือนเอาง่ายๆมีซีดานหลายคนอยู่ในทีมบางทีเป็นผลดีแต่มันไม่ใช่ไงมีสไตล์ซีดานหลายคนครับเกมมันก็ไม่สมดุลใช่ครับเฮียเมงว่าโปเชติโน่หมดมุกเหมือนที่เวนเกอร์ช่วงท้ายๆหรือเปล่าครับไม่ผมว่าเขาไม่หมดมุกนะโปเชติโน่เหรอเขาต้องหยุดการโชว์ของ บ้างโชว์ของ ผมคือบางทีชอบเปลี่ยนแท็กติกผมก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยแล้วผมเชื่อว่าพูดบ่อยจนแฟนสเปอร์อาจจะเกลียดหน้าผมไปเพราะว่าผมถามว่ามันไม่มีเหตุผลกูจะเปลี่ยนแท็กติกทำไมอ่ะหลัง3หลัง4เนี่ยเปลี่ยนทุกนัดอันนี้ใช้คำว่าทุกนัดคือมันไม่ใช่ทุกนัดเสมอไปแต่บ่อยมากเดี๋ยวเล่นบอลยุโรปเล่นหลัง4เดี๋ยวกลับมานี่เล่นหลัง3 เดี๋ยวเล่นหลัง4หลัง3หลัง4ผมไปไล่มาดิตั้งแต่นัดแรกจนถึงเอาเฉพาะซีซั่นนี้เปลี่ยนกี่ครั้งแล้วเปลี่ยนนักฟุตบอลกี่คนคือผมมองว่า
มันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นฟุตบอลที่มันดีอยู่แล้วมันก็ทำไปนะแล้วก็ตัวที่มันใช้ได้มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้อะไรเนี่ยให้มันเล่นไปก็ชอบเอานักเตะ เปลี่ยนตัวแปลกๆลงมาเล่นตำแหน่งบางตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าโปเชติโน่เนี่ยมีของนะแต่ว่าอย่าเอามาโชว์เยอะอย่าเอามาลองเยอะเพราะว่าความสม่ำเสมอมันขาดหายไปเวลาบางทีเห็นเจอทีมที่ไม่ใหญ่ทีมเล็กลองเปลี่ยนแท็กติกดูบ้างลองเอาตัวดาวรุ่งลงมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเขากล้ามากเกินไปคือเนี่ยมันทำให้ผลการแข่งขันมันพลิกออกมาครับมันไม่ได้เป็นไปตามคือ คุณดูสิอย่างแมนซิตี้นะแมนซิตี้เชลซีที่ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเราใกล้ๆนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายมันจะมีตัวหลักอยู่ 5-6 ตัวครับที่แตะต้องไม่ได้แล้วแท็กติกไม่ได้มาเปลี่ยนทุกนัดแบบนี้ครับถามว่าเชลซีแมนซิตี้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยปีนึงเนี่ยเปลี่ยนแท็กติกกี่นัด38นัดเนี่ยครับน้อยมากอันโตเนียคอนเต้เห็นไหมที่ตอนแรกใช้หลัง4แล้วมาแพ้อาร์เซนอล 3-0 ปีแรกอ่ะครับแล้วแต่นั้นเปลี่ยนเป็นหลัง3แล้วยาวเลยชนะยาวครับก็กินยาวไปมันไม่มีหรอกครับทีมไหนในโลกที่เล่นสัปดาห์นี้หลัง3สัปดาห์หน้าหลัง4สัปดาห์ต่อไปเล่นหน้าตัวเดียวแฮร์รี่เคนสัปดาห์ต่อไปเล่นหน้าคู่ครับนะสัปดาห์ต่อไปเอาเดเลอาลีหรือเอริกเซนมายืนหน้าต่ำมีกองหน้ามีซอนเฮืองมินครับคุณไปไล่ดูสิผมดูมาทุกนัดเนี่ยเปลี่ยนหมดครับสเปอร์นี่เป็นทีมที่คาดเดาลำบากมากว่าเขาจะเล่นด้วยนักเตะคนไหนแล้วก็เล่นด้วยแท็กติกอะไรทั้งๆที่ดูจากขุมกำลังชุดแรกเนี่ยมันก็ไม่ควรเปลี่ยนอะไรเยอะนะพี่นะเพราะมันลงตัวมากๆแล้วแค่หลัง3หลัง4เนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันง่ายนะฟุตบอลเนี่ยตำแหน่งยืนก็เพี้ยนไปแล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนทุกอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนนัดต่อนัดหรือ2นัดทีนัด1ทีเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วก็ตอนหลังเห็นไหมไปโทษนักเตะว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจไม่แข็งแกร่งไม่อะไรนู่นอะไรต่างๆเนี่ยคือเนี่ยก็แสดงออกแล้วว่าคุณเอานักบอลมาวิจารณ์ต่อสาธารณะเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วแล้วการที่คุณเปลี่ยนแท็กติกเนี่ยมันทำให้นักเตะเซ็งหรือสับสนหรือเปล่าถูกไหมครับบางทีอย่างแยนแฟรงเกนเนี่ยเดี๋ยวแบ็กซ้ายบ้างเดี๋ยวเซนเตอร์บ้างหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวหลังสามเดี๋ยวไอ้นี่พักเดี๋ยวนั่งคือมันผมว่ามันไม่ได้สมดุลมันไม่ได้มาตรฐานในแต่ละสัปดาห์ครับก็ไม่เชิงหมดมุกแต่ว่าเหมือนคิดมากไปอะไรแบบนี้คิดเยอะนะผมว่าเขาคิดเยอะเกินส่วนเวนเกอร์ช่วงในท้ายนี้หมดไหมพี่รู้ไงเวนเกอร์มันก็ไปตามอายุ ผมว่าแกหมดมุกแล้วล่ะแล้วก็คือควรจะไปเป็นที่ปรึกษาคือนั่งอยู่เหนือกุนซือไปหรือก็ไปอยู่กับทีมเก่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ไม่แน่หรอกคือผมเชื่อว่าคนอย่างเวนเกอร์เนี่ยบ้างานถ้าเกิดเขายังเดินไหวเนี่ยเขาคุมทีมแน่ครับพี่ว่าเขาอยู่นานเกินไปไหมตอนคุมอาร์เซนอลนานไปผมช่วงแรกๆที่ช่วงที่เขาควรลงอ่ะนะปีแรกที่ได้แชมป์ FA Cup นะแล้วช่วงนั้นเริ่มมีกระแสว่าไม่เอาแล้วไงใช่ใช่เขาอยู่ต่อได้อีกปีนึงใช่ไหมครับปีที่2ผมว่าต้องเลิกแล้วปีที่2เนี่ยคือเขาไล่แล้วไงแล้วแต่ยังได้แชมป์อยู่ต้องเลิกแล้วไม่เลิกไงคือไม่ลงตอนสวยงามไงไปลงตอนที่เขาแห่ไล่กันแล้วมันเลยไม่สวยงามไงรจริงๆเขาเป็นคนทำทีมแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าด้วยคุณภาพแบบนี้ด้วยงบประมาณของอาร์เซนอลที่จำกัดแบบนี้กับตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะได้แชมป์อะไรที่มันเกินกว่าฟุตบอลถ้วยอย่าง FA Cup แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องวางมือแล้วแต่เขาไม่ลงไงใช่เพราะจบไม่ลงจมไม่ลงก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วถ้าเขาไม่คิดจะลงเองอาร์เซนอลก็ไม่ไล่อยู่แล้วถูกต้องไปไล่ได้ยังไงอะระดับปูชนียบุคคลของสโมสรอาร์เซนเวนเกอร์นี่ผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลขึ้นมาขนาดนี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก FA Cup สนามใหม่ได้สนามใหม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีมีปีเดียวที่ไม่ได้ที่4ในช่วงเวลา20กว่าปีช่วงท้ายของเขาเห็นไหมก็ถ้าเกิดเขาวางมือก่อนนั้นไอ้สถิตินี้ก็ยังอยู่เป็นไปได้ยังไงอะทีมอย่างอาร์เซนอลที่เงินไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ว่าได้ลุ้นอยู่ท็อป4ตลอดได้แชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับนะก็ไปชิงแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับก็ตอนนี้เปลี่ยนผ่านเป็นยุคของอูไนเอเมรี่ละอันนี้น่าสนใจครับคุณแม็กบอกพี่เม้งพูดถึงเลสเตอร์หน่อยเป็นยังไงนี่กลับมาเล่นแผนเดิมแล้วนะพี่แบ็ค4เหมือนเดิมแล้วตอนที่มารับงานแบรนดอนโรเจอร์เกมแรกเขาใช้3เซนเตอร์ทฤษฎีเยอะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ผมบอกเลยครับนัดแรกเนี่ยผมภาคเองผมนั่งดูอยู่ผมอยากรู้มากว่าโรเจอร์จะเล่นยังไงมายังไงมาถึงปุ๊บหลัง3เลยงงเลยผมก็งงว่าเฮ้ยเลสเตอร์มันเล่นหลัง4มาตั้งนานนะเปลี่ยนเลย
แต่จัดตัวมาดูดีแต่ที่ผมก็วิจารณ์ไปคราวนู้นที่ผมเคยมาไลฟ์สดอ่ะมันหลวมไปแล้วก็ช่วงครึ่งแรกเนี่ยนักเตะรวนครับรวนคือจังหวะจะโคนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ถนัดว่างั้นเถอะมันเล่นแบบนี้มาตั้งกี่ปีใช่มั้ยโอเคไอ้หลัง3หลัง4นักฟุตบอลมันต้องปรับตัวได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยความเข้าขาความลงตัวครับแพ้เลยวันนั้นแพ้แพ้วัตฟอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นแบบเดิมตอนหลังกลับมาดีคือโรเจอร์เนี่ยเป็นกุนซือที่มีของผมก็อธิบายไปแล้วว่าครับเค้าเนี่ย เรียนรู้เรื่องโค้ชเรื่องศาสตร์ฟุตบอลทฤษฎีฟุตบอลเนี่ยเยอะมากครับไปทั่วสเปนเลยตอนที่สเปนฟุตบอลสเปนดีๆเนี่ยเป็นแชมป์ยุโรปแชมป์โลกเนี่ยไปศึกษาเลยไปศึกษาอย่างดีเลยแล้วก็ที่ผมบอกว่าสตีฟคลาร์กเนี่ยดึงมาเป็นมือขวาของโชเซ่มูรินโญ่ไงภาคแรกปี2004ครับเอาเข้ามาเลยก็มาคุมทีมเยาวชนครับจากนั้น2ปีก็ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ใช่มั้ยมาอยู่ในคุมทีมสำรองแล้วก็มาอยู่ในทีมชุดใหญ่ครับแล้วก็อยู่ไปจนถึงยุคอัฟลัมแกรนแล้วก็หลุยเฟลิเป้สโคลารีเพราะฉะนั้นโรเจอร์เนี่ยมีของเยอะได้เรียนรู้จากยอดโค้ชมาเยอะแล้วก็ตัวเองศึกษามาด้วยครับแล้วก็ไปทำสวอนซีดีเห็นไหมใช่สวอนซีขึ้นมาเปลี่ยนปลางแล้วก็ไปลิเวอร์พูลไปต่อยอดกับลิเวอร์พูลไปลิเวอร์พูลก็ดีได้ลุ้นแชมป์ด้วยใช่นะแต่เดอะคอปก็จะวิจารณ์ว่านู่นนี่อะไรไม่ดีคือผมถามว่าในรอบตั้งแต่ที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ครั้งสุดท้ายเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีกุนซือกี่คนที่ทำลิเวอร์พูลขึ้นไปลุ้นแชมป์ไปบี้จะได้แชมป์เนี่ยมันก็มีแค่เบนิเตสโรเจอร์ย้อนกลับไปรอยเวนรอยเวนโอดิเย่ครับแล้วก็มีเบนิเตสโรเจอร์ช่วงหลังแค่นั้นเองแล้วก็มาคล็อปตอนนี้มาคล็อปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโรเจอร์มันก็คือปรากฏการณ์นะครับจริงแต่ว่าผมมองว่าตอนที่เขาจะต่อยอดเนี่ยเขาเสียหลุยส์โซเลสไปเสียลุยโซเลสไปถือว่าส่งผลเยอะก็เหมือนตอนเบนิเตสเสียตอเลสไปปีนั้นลุ้นแชมป์ปีต่อมาขายตอเลสไปก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ถูกไหมไม่มีศูนย์หน้าดีๆมาถึงโรเจอร์ก็ไม่ต่างกันถ้าโซเลสอยู่ลิเวอร์พูลต้องได้ลุ้นแชมป์ต่อจริงแต่พอขายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันผิดพลาดคือไปซื้อศูนย์หน้าอย่างบาโลเตลลี่อย่างลิกกี้แลมเบิร์ตถูกไหมใช่ใช่ซึ่งมันคนละพันคนละสไตล์กับโซเลสเลยครับมันไม่ใช่เลยบาโลเตลลี่เนี่ยผมว่าเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วว่าไม่คือบาโลเตลลี่เป็นนักฟุตบอลที่เป็นคนสุดท้ายเลยถ้าจะเลือกมาเอาสู่ทีมเนี่ยครับเพราะว่าวินัยก็ไม่ดีวินัยไม่ดีถูกไหมแล้วก็ความมีประโยชน์ต่อทีมเนี่ยก็แทบไม่มีมันคือระเบิดเวลาดีๆนี่เองเอาเข้ามาเนี่ยกับเพื่อนกับอะไรต่างๆเนี่ยกับโค้ชโอ้มันไม่ได้นะลิกกี้แลมเบิร์ตเป็นศูนย์หน้าอังกฤษโบราณที่คนละสไตล์กับซัวเรสลิเวอร์พูลเล่นฟุตบอลตามช่องถูกไหมฮะเล่นฟุตบอลสวนกลับเร็วแล้วมีซัวเรสคอยทะลุทะลวงแต่ว่าลิกกี้แลมเบิร์ตบาโลเตลลี่มันไม่ใช่วิธีการเล่นมันก็ผิดเพี้ยนไปอีกมันก็ไม่แปลกที่ผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนออกมาเนี่ยครั้งนี้ผมถึงมองว่าถ้าลิเวอร์พูลเสียมาเน่หรือซาร่าไปอีกเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกทีนึงถึงแม้จะมีกองหลังแข็งแกร่งนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยถ้าหาตัวมาแทนซาร่ากับมาเน่ไม่ได้เนี่ยลิเวอร์พูลก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่จริงครับอันนี้คือย้อนที่ดูแล้วก็ที่มาที่ไปของโรเจอร์แต่เขามาคุมทีมเล็กอย่างเลสเตอร์เนี่ยคราวที่แล้วผมก็บอกไว้แล้วว่าโรเจอร์เข้ามาเขาจะเอามาวางรากฐานระดับดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งที่อยู่ในทีมโอ้โหเป็น10คนนะอยู่ในชุดใหญ่เนี่ยเอาเฉพาะในชุดใหญ่นะอายุ18 19 20 21 22เนี่ยไม่เกิน22เนี่ยมีเกือบ10คนเขาจะเอาจุดนี้แหละมาสร้างเลสเตอร์ให้มันเป็นระบบระเบียบครับอันนี้คือมุมมองของโค้ชที่อยู่ข้างในครับก็ไมสเตลครับเขียนภาษาเขียนก็ไมสเตลเวลนะคนนี้เขาเป็นคนของเลสเตอร์มาตั้งนานแล้วสิบกว่าปีอ่ะรู้เรื่องของระบบรู้ตั้งแต่เลสเตอร์ยังไม่เลื่อนชั้นเลยพี่นะจนขึ้นมากว่าแชมป์13-14ปีอ่ะคนนี้อยู่กับเลสเตอร์แล้วพอโรเจอร์เข้ามาเนี่ยนักข่าวเลยไปสัมภาษณ์คนนี้แล้วก็สื่ออังกฤษเอามาลงผมก็เลยไปอ่านเจอเขาก็เลยมีคนถามเยอะว่าเพราะเลสเตอร์มันเกี่ยวข้องกับคนไทยถูกไหมถามว่าโรเจอร์เข้ามาเป็นไงผมก็เลยไปอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่แหละครับคือเขาจะวางรากฐานเป็นทีมดาวรุ่งเยอะเอาโรเจอร์เข้ามาเพราะเป็นฟุตบอลเป็นระบบระเบียบจากที่เขาทำสวอนซีแล้วมาทำลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วโปรไฟล์ก่อนหน้านั้นที่ผมบอกว่าเขาไปเรียนโค้ชศึกษามาแล้วก็มาอยู่กับมูรินโญ่สิ่งเหล่านี้คือเขามีของเยอะทฤษฎีเยอะตรงนี้ผมว่ามีส่วนที่ทำให้เลสเตอร์เลือกเขาไปใช่ครับดาวรุ่งเยอะจริงนะอย่างกองหลังเบนซิเวลนี่ก็ใช่นะแล้วก็อีกคนน่าพูดถึงพี่เจมส์แมดิสันเขาบอกว่ามันฟอร์มดีมากนะคนนี้
เป็นตัวเพลย์เมเกอร์เลยนะฮะอ่ะมิชูอีกคนปลอมมั้ยมิชูมิชูมิชูสวอนซีปีเดียวเลยนะจำได้เลยสามแสบชมเฮียเมงเล่นบอลก็เก่งทางบอลก็ดีแถมๆวิเคราะห์บอลสุดยอดผมเข้าใจผิดมานานตั้งแต่อ่านซาซ็อกเกอร์นะครับคิดว่าพี่เมงเป็นเด็กหงแต่ก็ชอบบทความพี่นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแบบขั้นรุนแรงมากนะฮะซาอูถ้าย้ายมาแมนยูไนเต็ดจะเป็นจอห์นโอเชเวอร์ชันอัปเกรดนะสิครับขนาดนั้นเลยฮะราฮีมในมือเป๊ปเหมือนตีบวกราฮีมเข้าใจภาษามือเป๊ปที่สุดเลยรุ่งเอ๊ะยังไงผมว่าเขาไม่อยู่ในทีมที่มันระบบมันใช่แล้วสเตอร์ลิงเนี่ยผมก็เล่าหลายทีแล้วว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนขัดเกลาให้มันเก่งคือนักฟุตบอลเนี่ยบางทีมันเก่งมันมีแววเก่งแต่มันไปอยู่กับโค้ชที่ไม่รู้จักเจรนายโค้ชมันมีหลายแบบหลากหลายใครก็ทราบนะครับโค้ชบางคนเนี่ยทฤษฎีเก่งเป็นนักบอลก็เก่งแต่สอนไม่เก่งครับแต่นักโค้ชบางคนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลไม่เก่งนะครับครับแต่ว่ามีวิธีการสอนวิธีการบอกที่ง่ายและเข้าใจแล้วก็มีความรู้เรื่องฟุตบอลเยอะมันต่างกันมันมีหลายแบบถูกไหมโค้ชรุ่นเก่าเขาไม่เห็นต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องมีกระดานไม่ต้องมีกระดาษแต่เข้าไปตบหลังปุ๊บแล้วก็คุยนิดเดียวเข้าใจหมด คือมันมีหลายแบบอย่างเป๊ปเนี่ยคือเราจะเห็นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคลิปการซ้อมหรือต่างๆที่หรือว่าจะเป็นที่ผมอ่านเจอเนี่ยคือเป๊ปมันจะเป็นโค้ชที่แบบถึงตัวเลยมันไปถึงปุ๊บซ้อมถ้าเล่นไม่ได้ดังใจปุ๊บมันเป่าหยุดปุ๊บมันจะไปจับตัวเลยนี่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มึงต้องแบบนี้นี่คือเป๊ปเป็นคนถึงตัวแล้วก็สื่อสารกับนักบอลตลอดมันไม่ได้เหมือนโค้ชบางคนมันก็จะมีอีกรูปแบบนึงคือกูไม่พูดเยอะกูแบบว่าฟิลกูเป็นแบบนี้ให้สั่งให้ลูกน้องไปพูดมั่งหรืออะไรมันก็มีหลายคนคแต่เป๊ปเนี่ยมันไปถึงตัวเหมือนเราเรียนหนังสืออ่ะครูบางคนโคตรดุเลยแม่งอย่าว่าแต่เข้าไปคุยเลยมองยังไม่กล้ามองถูกไหมแล้วแค่แล้วครูก็ไม่เคยมาเดินมาคุยกับลูกศิษย์ถูกไหมแต่ก็สอนแต่ก็เรียนรู้กันได้แต่กับครูบางคนเนี่ยเข้ามาคลุกคลีมาถามมานู่นนี่นี่ไงมันก็เหมือนกับโค้ชนี่แหละมันคนละแบบผมกำลังบอกว่าเป๊ปเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเข้ามาแต่งนักฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นสเตอร์ลิงซาเน่ผมว่าแม้กระทั่งโอตาเมนดี้นะแฟนดินโยอะไรพวกนี้คือเป๊ปมันเข้ามาแต่งหมดเลยมาขัดเกลาจากที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นครับมีส่วนใช่คือเราจะเห็นภาพเป๊ปแบบดึงแบบกอดคอลูกทีมมากับซีนี้ครับบ่อยมากในการถ่ายทอดสดนะฮะคำถามนี้น่าสนใจครับนี่เฮียเม้งเสียดายมาคิดทะยานกับคากาวะไหมครับอยากให้ประสบความสำเร็จกับแมนยูจังคากาวะนี่มาตั้งแต่ยุคเซอร์เล็กฟอร์กูสันเลยนะคือคากาวะเนี่ยต้องบอกว่ามาในจังหวะที่โอ้โหตอนนั้นกองหน้าแม่งเต็มเลยแล้วแต่เขาร่วมกับดอนมุนมากๆนะพี่ครับคือพูดตรงๆก็คือคากาวะเนี่ยเล่นได้หน้าต่ำอย่างเดียวครับเซอร์เล็กฟอร์กูสันพยายามเอาไปเล่นด้านข้างมันไม่ได้ครับคากาวะตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้เป็นปีกจรวดที่พุ่งปุ๊ดปั๊ดคากาวะน่ากลัวและอันตรายเฉพาะหน้าเขตโทษไปตามช่องใช่เพราะเป็นฟุตบอลเชิงแล้วก็พลิกบอลดีซ้ายขวาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นฟุตบอลที่พุ่งหนีคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นมันเล่นได้อยู่บทบาทเดียวมันก็ลำบากในทีมใหญ่และยุคนั้นโอ้โหมันตัวเองเก่งเพียบเลยใช่ถ้าเทียบกับวาเลนเซียยังไม่ได้เลยนะวาเลนเซียนี่ทะลุทะลวงกว่าถ้าคาร์กาวะตอนพีคนะครับตอนพีคเนี่ยอยู่แมนยูตอนเนี้ยผมว่าเขาจะเป็นตัวหลักเลยครับมันจะเล่นได้เลยเลไอ้ตรงหนังหน้าต่ำเนี่ยมันขาดหายไปครับนี่แหละคือไปเกิดผิดยุคเกิดผิดยุคจริงพี่ก็อีกคนหนึ่งมาคิดทยานครับมาคิดทยานมูรินโญ่ไม่ใช้เองมั้ยหรือไงผมว่าเขาเสียเขาเรียกว่าอะไรเสียฟิลไปกับมูรินโญ่แล้วกลับมาไม่ได้อีกเลยคืออะไรวะกูซ้อมขนาดนี้มึงบอกกูไม่เข้าแท็กติกสั่งเอาไปดูเกมก่อนอะไรวะมันเป็นนักบอลก็งงไหมนะกูเล่นกับดอร์ทมุนด์เนี่ยกูโหเทพเลยนะใช่เล่นตรงไหนก็ได้ขวาก็ได้ข้างในก็ได้เทพเลยพออยู่มูรินโญ่บอกเฮ้ยไม่เข้าแท็กติกว่ะดื้อๆเลยเออแล้วถามว่านักบอลแม่งมึนไหมมึนทีนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับเคมีมันก็ไม่ตรงกันละเพราะว่าคนมันมองว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไงครับลำบากแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดได้เป็นตัวจริงยาวๆแล้วจะดีไหมเพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยแล้วพอไปอยู่อาร์เซนอลปุ๊บเจ็บเจ็บซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงแต่ถามว่าเสียดายไหมก็ถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียดายแล้วครับเพราะว่าตอนอยู่แมนยูแทบจะไม่ได้เห็นว่าเขาเล่นอะไร1โดนดรอป2มีเจ็บด้วยอะไรต่างใช่ครับมันเป็นเรื่องของไอ้นี่ไปแล้วผ่านไปแล้วนะฮะ
ตกลงลาบิโอจะย้ายออกจากเปียเชช่วงซัมเมอร์นี้ไหมครับเห็นมีข่าวกับบาร์เซโลนาไม่สนใจคือเขาต้องย้ายอยู่แล้วแหละเพราะอนาคตหมดแล้วนะพี่สัญญาก็ไม่ต่อแล้วก็เกเรด้วยนะเหมือนไม่ซ้อมอะไรเงี้ยก็เลยมีข่าวว่าต้องน่าจะไปแล้วนะฮะผมชอบชื่อคอลัมน์พี่ครับชูดเดมอัพกับฟุตบอลไอสไตล์ออสติกาเต็มดอกผมก็ชอบอ่ะขอบคุณครับเนี่ยนิวคาสเซิลรอดไหมพี่ดูซ้อมรอดโหมันก็ตอนนี้เหลือใครเหลือแค่คาร์ดิฟกับเบอร์ลี่ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยฮัตเตอร์ฟิลด์กับฟูลแลมไม่น่ารอดไม่รอดแล้ว2ทีมนี้ที่เราฟันมาตั้งแต่2 3สัปดาห์ที่เหลือก็คาร์ดิฟพาเลทไบรตันเซาท์แฮมป์ตันพวกนี้คือตอนนี้นิวมันห่างอยู่5 6แต้มใช่ไหมตอนนี้35คะแนนนำใช่นำอยู่6หรือ7แต้มเนี่ยเยอะนะอ้าว6 7แต้มเนี่ยครับคือนิวคาสเซิลเนี่ยชนะอีกทีเดียวอ่ะติดครับใช่อยู่รอดแน่นอนนัดเดียวขอนัดเดียวจากกี่เกม7 7เกมที่แล้ว7เกมไม่ต้องนัดเดียวเสมอ3นัดก็ได้ครับชนะนัดเดียวอ่ะผมว่ารอดแล้วใช่ราฟาเขาพูดเองนะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ย38แต้มน่าจะรอดไม่ต้องไปถึงแบบ40เหมือนที่คาดการณ์กันแล้วนะสมมุติเสียมาเน่ซาร่าแต่ได้ซาฮากับดิบารามาจานเมงคิดว่าลิเวอร์พูลจะดรอปลงไหมพี่วิลฟริดซาฮาใช่ไหมวิลฟริดซาฮากับเปาโลดิบาร่าที่มีข่าวตอนนี้เอาซาฮาก่อนซาฮาเนี่ยเทียบกับมาเน่แล้วก็ซาร่าไม่ได้เลยครับหนึ่งคือผมเคยพูดถึงซาฮามีคนถามผมว่าอยากได้กลับมาแมนยูไหมไปลิเวอร์พูลเด็กเก่าแมนยูนี่นะไปลิเวอร์พูลดีไหมผมบอกไปเลยว่าซาฮาเนี่ยเป็นฟุตบอลผีบอกฟุตบอลผีบอกคือยังไงครับกูเลี้ยงไปข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงเลยถูกไหมครับตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนเดี๋ยวบางทีแม่งงงเองหลอกตัวเองสะดุดบอลบางทีเพื่อนรออยู่ไม่ส่งพอเพื่อนไม่เดินเอ้ยพอเพื่อนยืนแม่งส่งหลายลูกคุณจะเห็นเลยว่าฟุตบอลซาฮาเป็นฟุตบอลที่เข้าใจยากเขาเรียกว่าภาษาบ้านเรียกว่าเล่นตามสันดานอันนี้ไม่ได้หยาบคายนะไม่ได้หยาบคายคือครับคิดยังไงอยากเล่นไงเล่นอย่างนั้นเลยความเป็นเกมความเป็นรูปแบบมีน้อยคือจริงๆไอ้นักฟุตบอลแบบเนี้ยมันต้องเก็บเอาไว้นักฟุตบอลแบบนี้มีเยอะนะโรนัลดินโญ่ก็ใช่เนย์มาร์ก็ใช่อะไรต่างๆเนี่ยหลายคนแต่คุณต้องปรับด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะมาเล่นสนุกสนานของคุณอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องเกมไม่สนใจแท็กติกไม่อะไรไม่ได้เพราะงั้นความเข้าใจไม่มีผมว่าซาฮาเนี่ยถ้าไปอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่น่าจะเข้าแหละแต่ดิบาร่าเนี่ยเขาระดับขึ้นมาหน่อยนึงครับน่าจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็เป็นเกมมากกว่าครับโอ้โหเสียมาเน่กับซาร่านี่ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะพี่นะเพราะ2คนนี้มันซาร่าดรอปมาเน่มาซาร่าดรอปลิงก์มันเอื้อกันอยู่นี่เป็นข้อดีของลิเวอร์พูลนะที่3ตัวหน้าเขาตัวไหนหายไป เดี๋ยวอีกตัวมาอะไรต่างๆเนี่ย คือมันจะไม่ใช่ว่าพากันวูบไปหมดเลย3ตัวครับไหนๆพูดถึงซาร่าแล้วนิดนึงครับพี่เมงซาร่าเกิดอะไรขึ้นนี่6หรือ7นัดแล้วนะเนี่ยยิงไม่ได้เนี่ยกระแสมันสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าควรจะดรอปใช่ไหมผมดูอยู่มันไม่จำเป็นต้องดรอปครับเรื่องนี้เนี่ยแก้ไม่ยากก็ให้ครอปไปคุยกับซาร่าคือผมเคยบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยมันก็เหมือนเราทำงานนี่แหละติครับใครเนี่ยทำงานได้เป๊ะ365วันใน1ปีเนี่ยช่วยบอกหน่อยครับ มันไม่มีครับคนไม่ใช่เครื่องจักรหนึ่งเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตประจำวันเราไม่ได้มีแต่งานครับแล้วก็มันยังมีเรื่องอื่นให้มันต้องมาคิดให้มาเครียดให้มาอะไรต่างๆนักฟุตบอลก็เหมือนกันครับแต่บอลทั้งปีมันเบื่อครับมันเบื่อเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพเราเล่นบ่อยเรายังเบื่อเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเบื่อเราก็เซ็งฟอร์มมันก็ตกแม้กระทั่งพวกนักสนุกเกอร์ผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่าบางคนเนี่ยแม่นจะตายเอ๊ะทำไมช่วงหลังแทงไม่ลงเลยไอ้พวกแทงกันเองเนี่ยครับมันเบื่อครับแล้วก็บางทีเขาเรียกว่ามันไม่ได้แล้วเหลี่ยมมันไม่ใช่แล้วมันต้องไปหยุดพักบ้างพวกนี้ไปนั่งดูให้อยากบ้างหรือไม่ต้องมาสนามหรือมานั่งดูให้เกิดความอยากเล่นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าซาร่ามันเป็นปัญหาธรรมดาของนักฟุตบอลที่ฟอร์มตกและยิงประตูไม่ได้ตอนหลังบางคนบอกลูกแบบเนี้ยปกติต้องเข้าใช่ไหมไปยิงออกยิงอะไรของแบบนี้มันอยู่ที่จิตใจแล้วบางทีมันเบื่อฟุตบอลแก้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวกลับมาคือซาร่าผมมองว่าเขาเก่งจริงอ่ะแต่มันก็ต้องมีช่วงเวลาแบบนี้ใครมันจะไปเข้าฝั่งตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวผมไล่อ่านข้อความนะฮะทีมชาติไทยนี่พูดไปแล้วนะครับแม็กไกวควรย้ายไปไหนถึงจะลงตัวหมายถึงอะไรครับลงตัวนี่คืออะไรเขาตอนนี้เขาอยู่เรสเตอร์ผมว่าเขาโอเคนะพี่ อย่างแม็กไกวถ้าไปทีมใหญ่พี่ว่าเขาจะก็คือคนก็ถามผมเยอะนะว่าแม็กไกวทำไมไม่เอาแมนยูผมบอกผมเฉยๆครับคุณลองไล่ดูเนี่ยในช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาแม็กไกวพลาด2ครั้งนะจะเนี่ยผมไม่ได้จับผิดนะ
คือเขาเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆคือกองหลังแบบเนี้ยครับมันมีเยอะในอังกฤษเนี่ยมีเยอะจอห์นสโตนก็แบบนี้ทำไมจอห์นสโตนถึงไม่ได้เป็นตัวหลักของแมนซิตี้ผมว่าโอตาเมนดี้เนี่ยจะได้เล่นบ่อยกว่าด้วยซ้ำนะถ้าไม่เจ็บเนี่ยเพราะว่าสโตนกับแม็กควายเนี่ยเวลาดีเนี่ยโอ้โหเท่ล็อกบอลหลบผู้ต่อสู้หลอกกองหน้าอะไรต่างๆโอ้โหเท่แต่บางจังหวะแป๊บล็อกติดปุ๊บเขาฉกไปยิงถูกไหมหรือว่าส่งคืนหลังไปดูตาม้าตาเรือพวกนี้ยังมีอยู่ซึ่งเราเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่มันยังเกิดขึ้นให้เห็นถ้าคุณจะเป็นถ้าคุณเป็นทีมใหญ่เนี่ยคุณต้องซื้อนักเตะที่มันคุณภาพความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่านักเตะอย่างแม็กควายหรือโซนพวกนี้มันจะมีเป็นระยะเข้าใจไหมเหมือนกับฮูโกโยลิสก็มีคนผมก็บอกยืนยันมาหลายปีแล้วว่าฮูโกโยลิสไม่ใช่ประตูระดับโลกก็พอมาถึงฝรั่งเศสได้แชมป์โลกไม่พลาดเลยเห็นไหมแต่มาดูลูกการนี้ดิเดี๋ยวก็พลาด 2-3 ทีที่เห็นจัดๆถูกไหมช่วงหลังคือแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าคุณจะระดับโลกอ่ะมันต้องเนียนกว่านี้เนี้ยกว่านี้ถามพอกลับมาที่แม็กควายเนี่ยผมก็มองว่าเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนหนึ่งธรรมดาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนี่แหละหาได้ทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาไปอยู่ในช่วงจังหวะที่อังกฤษไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กที่เก่งโดขึ้นมามันจะเท่ากันหมดเลยเห็นไหมมันหมดยุคพอดีมันมีแม็กควายสโตนใช่ไหมสุดท้ายยังเอาไคล์วอลเกอร์มาเล่นระบบหลัง3แล้วก็มีใครตอนหลังเจมส์ทาร์คอฟสกี้ก็ติดลูอิสดังก็ติดเพราะฉะนั้นกองหลังอังกฤษตอนนี้มันกลายเป็นกองหลังแบบว่าดาดๆถูกไหมไม่ได้เด่นมากคือผมรู้ว่าพื้นน่ะพูดกันตรงๆความผิดพลาดเกิดขึ้นมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าแม็กควายจะเล่นทีมใหญ่เนี่ยถ้าเก่งจริงเนี่ยทีมใหญ่เอาไปแล้วครับและระดับ 75-80 ล้านเนี่ยผมว่าทีมใหญ่เขาไปมองกองหลังยุโรปดีกว่าครับ1ราคาถูกกว่า2อาจจะประสบการณ์สูงแล้วก็การอ่านเกมแล้วก็ลูกบนพื้นดีกว่าอะไรแบบเนี้ยครับคือแม็กควายเนี่ยไม่ใช่บอลเชิงจัดอะไรนะผมว่าเขาเป็นแนวแบบว่าร่างกายแข็งแรงเติมขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงเก่งเล่นลูกโด่งเก่งอะไรเงี้ยแล้วเล่นฟุตบอลยากคือมันไม่มีเซ็นเตอร์ฮาฟทีมไหนหรอกครับที่พาบอลขึ้นมาได้แบบนี้มันมีไม่กี่ทีมที่ยอมให้เล่นด้วยถูกไหมคุณลองนึกภาพดิมีเซ็นเตอร์แบ็กตัวทีมไหนบ้างอะทีมใหญ่อะที่พาบอลเลี้ยงหลบผู้ต่อสู้ขึ้นมาจ่ายบอลมันไม่ใช่ครับคือไม่มีใครเขาเล่นการของเขาใช่แต่ถ้าคุณเล่นทีมเล็กอะเล่นได้เล่นไปเถอะแต่โค้ชเนี่ยเขาไม่มีทางให้คุณเล่นแบบนี้มูรินโญ่เนี่ยตอนไปอยู่อินเตอร์มิลานอะลูซิโอมันก็แนวนี้นะชอบพาบอลขึ้นมามูรินโญ่บอกว่าไม่ต้องเลยนะมึงอยู่ข้างหลังอย่างเดียวกองหลังมีหน้าที่เป็นกองหลังคือโอเคแล้วแต่โค้ชแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาทำกันหรอกให้เซ็นเตอร์แบ็กพาบอลหลบเลี้ยงขึ้นมาจ่ายแล้วแม็กควายขึ้นมาแล้วจ่ายติดบ่อยไหมก็มีส่งเสียปุ๊บน้ำบานแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะถูกไหมมันทำตามหน้าที่ไปแค่นั้นเองครับก็เพราะฉะนั้นอยู่เลสเตอร์ไปก่อนแล้วกันอยู่เลสเตอร์ไปเก็บเลเวลไปนะฮะนี่คำถามนี้ดีกว่าครับควรหาตัวแทนมาติชไหมแมนยูไนเต็ดหรือว่าเอาแม็กโทมิเน่ปั้นไปเลยไหวไหมพี่มาติชนี่เขาตอนเขาอยู่แมนยูนี่เขาเก่งกลับมาเก่งเลยใช่ไหมไม่อะผมว่าธรรมดาขาลงนะเอาเล่นดีเนี่ยไม่ถึง5นัดเอาตั้งแต่ย้ายมานะเอาเล่นดีเลยนะน้อยมากตอนที่เขาพีคสุดนี่คือตอนเชลซีวีโยใช่ใช่ใช่ตอนนั้นน่ะพีคสุดแต่มาอยู่แมนยูผมนั่งนึกยังนึกไม่ออกว่ากี่นัดนะแต่แม็กโทมิเน่มีอนาคตในกรณีที่ซื้อเอาเงินไปซื้อกองหลังหรือกองหน้าแล้วก็หมดงบแล้วเนี่ยก็ปั้นแม็กโทมิเน่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเงินเยอะเงินเหลือก็ซื้อมาทดแทนก็ดีนะเพราะว่าแม็กโทมิเน่เนี่ยจะเอามาลุ้นแชมป์ลุ้นความสำเร็จเนี่ยผมว่าโอ้โหลำบากนะตำแหน่งนี้สำคัญนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งนึงที่สำคัญครับผมเห็นมีข่าวครอปบอกให้ซาร่าดูมาเน่เป็นตัวอย่างทำงานให้หนักความมั่นใจก็มาเองคุณเต้าจังก็เขาให้สัมภาษณ์คือครอปเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับซาร่าทีไรเขาไม่เคยตำหนิลูกทีมนะพี่เขาบอกเป็นเรื่องปกติมากให้ดูการเล่นภาพรวมแล้วกันว่าซาร่านั้นยังมีประโยชน์มากขนาดไหนอะไรเงี้ยก็อย่างที่พี่เม้งบอกแหละคือกองหน้ามันเดี๋ยวยิงเข้ามันก็ความมั่นใจมันก็มาใช่แค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสมีนักเตะอย่างซาร่าไปดรอปได้ยังไงครับแม็กควายมาลิพูก็ได้มาชนให้ฟันไดก่อนเดี๋ยวฟันไดช่วยซ้อนให้ก็ได้นะครับพี่คิดว่าซาริจะอยู่ถึงซีซั่นหน้าไหมครับน่าจะถึงแล้วมั้งพี่นะหรือไงผมว่าไม่น่าถึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมว่าเสี่ยหมีเอง
ัญหาชีวิตก็รุมเร้าไม่ได้โผล่ออกมาเลยเห็นไหมจริงๆเนี่ยเชลซีปีนี้ปัญหาแบบนี้แรงแรงๆเนี่ยสองสามทีนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเสี่ยหมีมาแล้วเห็นไหมแค่ครั้งแรกเนี่ยเขาจะมาที่สนามซ้อมทุกครั้งจะจำได้เลยว่าถ้าโค้ชนักเตะมีปัญหาหรือฟอร์มไม่ดีเนี่ยจะมีภาพมาแล้วว่าเสี่ยหมีมาที่สนามซ้อมแล้วแป๊บเดียววันสองวันไปเลยโค้ชกระเด็น หรืออะไรก็ว่ากันไปหรือไม่ก็อยู่ต่อเดี๋ยวเคลียร์ปัญหาแต่ตอนนี้ผมเห็นเนี่ยสามครั้งใหญ่ๆที่ซารี่มีปัญหากับนักบอลเนี่ยไม่โผล่มาเลยไม่มีข่าวเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันมีอะไรกันข้างในแต่สื่อเขาก็วิเคราะห์ว่าซารี่มันไม่น่าจะอยู่อยู่รอดนี่เขามองกันว่าอาจจะโดนปลดนะแล้วช่วงทีมชาติโอกาสที่จะได้กุนซือดีเนี่ยมันเหลือน้อยละติเพราะว่าเชลซีโดนแบนสองตลาดโอ้โหสองตลาดนี่ยาวนะซื้อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นกุนซือใหม่จะเข้ามาเนี่ยไม่มีงบให้แล้วซื้อไม่ได้เนี่ยใครอยากจะมาใช่ไหมแล้วก็ซารี่คุมทีมแบบนี้ยังง่อนแง่นกับนักเตะเนี่ยเขาก็เลยมองว่าจะเป็นสตีฟฮอลแลนด์กับโซล่านี่แหละโซล่าเนี่ยที่ว่าจะเข้ามาครับโซล่านี่เขาก็เป็นผู้ช่วยของซารี่อยู่แล้วก็ติดตามกันวันต่อวันนะเรื่องของเชลซีนะครับแป๊บนึงนะพี่เม้งควรหามาติชออนนี่อ่านแล้วนักบอลผีบอกอาจารย์เม้งพูดซะ มันมีจริงๆนักเตะสไตล์นี้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนทีมผมก็มีเบนนักฟาร์เหมือนกันนะคือมันเลี้ยงคือมันเลี้ยงไปเรื่อยก็แย่งมันไม่ได้หรอกแต่คือมันไม่รู้มันจะเลี้ยงไปไหนอะไรแบบนี้คือมันมีประโยชน์แต่ว่าต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ครับบางคนเนี่ยมีแบบเนี้ยแล้วทำไมโด่งดังเป็นระดับโลกได้อย่างเช่นโรนัลดินโญ่ครับถามว่ามันเล่นของมันคนเดียวยังได้เลยแต่โรนัลดิโญ่มีความเป็นทีมมีจังหวะจากโคนว่าเดี๋ยวเอาประตูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโชว์ถึงลูกนี้โชว์ช่วงที่มันพีคเนี่ยผมดูจับผิดนะไม่มีพลาดแต่ละเกมเนี่ยช่วงพีคที่บาร์เซโลน่ามันเหนือจริงครับแล้วก็โชว์จริงแต่ว่ามันไม่มีเลอะเทอะแบบป๊อกบาแน่นอนประเภทแบบมาเลี้ยงติดดื้อเกมนึง 2-3 ครั้งไม่มีครับผมเคยดูจับผิดมาตลอดเพราะผมเชียร์บาร์ซ่าแล้วผมดูโรนัลดิโญ่เนี่ยมาตลอดเพราะมันเล่นบอลมันนักฟุตบอลแบบนี้มันต้องดูมันต่างกับอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนี่ยเบนอาฟาซาฮาหรือพอดีนึกชื่อไม่ออกมันมีอีกหลายตัวที่เป็นแบบนี้อย่างเนย์มาร์ก็ได้ใกล้ตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเลอะเทอะแล้วคือเลี้ยงตั้งแต่ครึ่งสนามมึงจะบ้าจากครึ่งสนามจะเลี้ยงเข้าไปทำไมเนี่ยโดนเตะก็เจ็บเปล่าถูกไหมก็จะเจ็บแบบไม่มีผลไม่มีเหตุผลเพราะอะไรเพราะเลี้ยงในแหละครึ่งสนามมันห่วงบอลมากเลยเขาเตะกองครึ่งสนามได้ประโยชน์อะไรฟรีคิกทำอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าอยากเลี้ยงไปเลี้ยงนู่นหน้าเขตในเขตถูกไหมใครเตะโป๊ะก็จุดโทษไม่จุดโทษก็ฟรีคิกเนี่ยนี่คือความที่เอาความเก่งมาใช้ผิดหลักไปเราเพื่อนก็ลำบากใจด้วยก็ต้องมาลุ้นว่าแบบยังไงวะต้องวิ่งทำทางไปทางไหนว่าจะไปยังไงอะไรเงี้ยดาวิดชิโนราครับเลี้ยงบอลโคตรเก่งเอ้ยแต่ชิโนราเขาเป็นทีมไหมผมว่าเขาเป็นทีมนะเขาไม่ได้เลี้ยงแบบเลี้ยงเลื่อยเปื่อยเลี้ยงแบบไม่มีทิศทางนะแต่มันเลี้ยงบอลเก่งจริงนะอาจจะไม่ได้สเวิร์ฟไม่สวยอะไรต่างๆแต่ว่าโอ้โหเลี้ยงบอลดีสนุกเล่นมันชิโนราเนี่ยขอข่าวอาซาก็ผมว่าเขารอดูสถานการณ์ของเชลซีอยู่นะถ้าตอนนี้คือเชลซีเหมือนจะพยายามไปสู้กับศาลกีฬาโลกแบบว่าดิ้นหน่อยขออุทธรณ์อะไรเงี้ยแต่ฟีฟ่าเนี่ยเขาไม่ให้ละเขาตั้งโทษมาแล้วถ้าไม่รอดก็ซื้อไม่ได้2ตลาดนักเตะเนี่ยโอ้โหพี่ว่าเขาลำบากไหมเชลซีคือโอเคดาวรุ่งเขาเยอะเขาดึงกลับมาแต่ว่าทีมอย่างเชลซีอ่ะนึกออกไหมพี่ดาวรุ่งผมว่าเขาปั้นน้อยอยู่แล้วอ่ะคือดึงมาแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามาแล้วใช้ได้เลยใช่ครับมันเป็นพวกแบบเกรด B ซะส่วนใหญ่ครับ B และ C นะเกรด Aใครเขาจะปล่อยให้ยืมใช่ไหมและเกรด A ใครเขาจะยอมเป็นตัวสำรองเพราะนั้นที่เขาปล่อยไปหลายๆตัวของเชลซีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกรด B และเกรด C เพราะนั้นถ้าโดนห้าม2ตลาดเนี่ยแล้วเสียอาซาหรือวิลเลียนไปเนี่ยผมว่าลำบากเลยเหนื่อยเลยใช่ครับเชลซีนี่ก็เป็นทีมที่ขึ้นลงๆมากนะพี่นะเดี๋ยวเนี่ยพอคว้าแชมป์ปีต่อมาก็ดรอปอีกแล้วคืออะไรก็ไม่รู้เดาทางได้ยากอะจริงๆถ้าคอนเต้ไม่มีปัญหากับนักเตะ นะผมว่าโอ้น่าจะไปเรื่อยๆเหมือนกันนะพี่คีเวลครับหมายถึงอะไรครับเลี้ยงได้เปิดเหรอถ้าหมดยุคโรนัลโดเมสซี่ต่อไปจะเป็นใครครับที่พอจะมีแววอันนี้ก็คำถามนี้ก็บ่อยแล้วนะมันหายากเอาแค่ 2-3 ปีนี้ยังหาไม่เจอเลยครับเอ็มบัปเป้ก็เพิ่งขึ้นมาปีเดียวใช่ครับยังพึ่งพาอะไรไม่ได้นะครับเนย์มาร์นี่ก็แน่นอนก็เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะฉะนั้นหมดจาก2คนนี้เหลือใครอ่ะมันก็ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแต่มันก็จะมีปรากฏการณ์ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะผมว่ามันมีอยู่แล้วนะโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะ
ก็เมื่อกี้พูดถึงบุโกโยริสเนี่ยโอลิเวอร์คานเขามาไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะพี่เมงไปสัมภาษณ์มาแกให้โยริสเป็นหนึ่งในโกที่ดีที่สุดตอนนี้นะเออแต่มันก็เป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวคือเขาอาจจะดูจากฟุตบอลโลกหรืออะไรต่างๆดีกรีมั้งนะหรือแชมป์โลกอะไรต่างๆนั่นแหละแต่คือเราเห็นมาตลอดไงว่าครับเขาลงแล้วอ่ะโยริสมันมีมันไม่ใช่ขาลงมันบทมันจะเสียประตูมันเสียง่ายๆเตะไปให้เขายิงอย่างเงี้ยครับหรือว่ารับกระชอกง่ายๆอะไรเงี้ยคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้สาประตูระดับโลกครับผู้สาประตูระดับโลกมีผิดพลาดได้ครับแต่ว่าแบบเนี้ยเราจะเห็นเป็นระยะครับมันจะเกิดขึ้นกับโยริสที่เราเคยเห็นครับผมมีอยู่ประเด็นนึงที่เขาพูดน่าสนใจมากพี่เบงโอลิเวอร์คานนะเขาบอกว่ายุคต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคของประตูที่ใช้เท้าดีครองของโลกฟุตบอลเลยแน่นอนใช่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้คำว่าโกลคีเปอร์เนี่ยมันควรเลิกใช้แล้วให้เป็นโกลเพลเยอร์แทนพี่เห็นด้วยไหมคือเขาบอกว่าตอนนี้คือประตูเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนทีมใหญ่เนี่ยเขาจะมองตำแหน่งประตูได้ท้ายหน่อยเสริมกองหน้าก่อนเสริมกองกลางก่อนแต่เดี๋ยวนี้คือคุณต้องเน้นตั้งแต่ประตูก่อนเลยแล้วค่อยไปเสริมกองหลังถูกเพราะว่าฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันเพรสกันหนักแล้วการส่งคืนหลังให้ประตูจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเกมฟุตบอล90นาทีครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้สาประตูใช้เท้าไม่ดีเนี่ยมีผลเตะผิดเตะผิดเหลี่ยมเตะปิ้นเตะออกอยู่นั่นน่ะมีผลแน่นอนคุณดูอาริซงดิน้อยครั้งที่มันจะเตะไม่ค่อยดีครับอันนี้คือลิเวอร์พูลได้ของดีจริงกับฟุตบอลยุคนี้นะซึ่งกองหลังจะต้องส่งให้ผู้สาประตูบ่อยมากครับเผลอๆครึ่งเดียวครึ่งแรกเนี่ยมันต้องมีเป็น10ครั้งอ่ะถูกไหมเพราะว่าอะไรโดนเพรสหนักโดนอะไรต่างก็ต้องส่งคืนให้ประตูแล้วประตูถ้าใช้เท้าเตะไม่ดีเนี่ยเกิดปัญหาเกิดเรื่องแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวส่งท้ายนิดหน่อยเลยครับCR7พี่ว่าจะเล่นถึงอายุเท่าไหร่ครับเขาบอกเขาจะเล่นถึง40นะแต่ผมว่าโรนโดเล่นได้อย่างนี้อีก2ปีสบายๆครับ2ปีนะก็อาจจะไปอเมริกาก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะโอเคนะฮะวันนี้เท่านี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะชั่วโมงกับอีก13นาทีครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสมาชิกเพจที่ติดตามนะเดี๋ยวพี่เม้งก็เดี๋ยวสุกหน้าพบกันใหม่บ่าย3บ่าย3ปักหมุดไว้เลยบ่าย3นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้านะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเวลาอะไรนะครับใครที่ข้อความผมไม่ได้อ่านไปก็ขออภัยด้วยนะบางทีก็รวบอย่างเนี่ยเรื่องของทีมชาติไทยเนี่ยก็รวบไปหมดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับก็เรื่องของข่าวลืออะไรก็บางทีก็ข้ามไปเพราะว่ามันยังไกลตลาดนักเตะมากนะฮะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมกับพี่เม้งลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ